سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็มาพบกันอีกครั้งนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือว่าศูนย์ซุนนะห์แบนชะโดนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องที่เราได้ศูนย์ศึกษาสัจธรรมซุนนะห์แบนชะโดนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะที่เราได้มาเรียนรู้กันในสถานที่แห่งนี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มีจุดสถานที่ที่หนึ่งแล้วก็ให้เราได้มารวมตัวกันแล้วก็มาเรียนรู้และภาคผลที่เราจะได้จากบรรดาผู้ที่มาเรียนรู้เนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษหลายๆบทแต่หนึ่งในบทที่เราควรจะเอามาพูดคุยมาทบทวนอยู่ประจำก็คือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัจตะมาอ์กอมุนยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมอิลลานะซะลัตอะลัยฮุมุสซะกีนะฮ์วะกะชิยัตฮุมุรเราะห์มะฮ์วะฮัฟฟะตฮุมุลมะลาอิกะฮ์วะซะกะเราะฮุมุลลอฮ์ฟิมันอินดะฮ์ไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้รวมตัวกันแล้วก็ทำการเรียนรู้คัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็แลกเปลี่ยนความรู้กันอิลลานะซะลัตอะลัยฮุมุสซะกีนะฮ์สิ่งที่เขาจะได้ก็คือความสงบนิ่งจากอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงมาที่พวกเขาวะกะชิยัตฮุมุรเราะห์มะฮ์และความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงมาปกคลุมพวกเขาวะฮัฟฟะตฮุมุลมาลาอิกะฮ์และมาลาอิกะฮ์ก็จะมาห้อมล้อมพวกเขาและประการสุดท้ายที่ประเสริฐที่สุดก็คือวะซะกะเราะฮุมุลลอฮ์ฟิมันอินดะฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาพวกเขาเนี่ยไปสรรเสริญจะเอาพวกเราเนี่ยไปสรรเสริญไปพูดชมเชยให้กับบรรดามาลาอิกะฮ์ที่อยู่หน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฟังเพราะนั้นวันนี้เราอยู่ในหนึ่งในบุคคลที่ได้รวมตัวกันพูดคุยในเรื่องราวของอัลเลาะห์เรื่องของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้ศาสนาของพระองค์นั้นสูงส่งขึ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอัลอุลามะวะเราะษะตุลอัมบิยะบรรดาผู้รู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากบรรดานบีวะอินนัลอัมบิยะลัมยุวัรริซูดีนารอนวะลาดิรฮะมาและบรรดานบีเนี่ยไม่ได้มีมรดกให้เป็นเงินเป็นทองอินนามาวัรอซุลอิลมแต่ว่าบรรดานบีเนี่ยมีมรดกให้ก็คือเป็นมรดกที่เป็นความรู้ฟะมันอาคอซะฮูฟะกอดอาคอซะบิฮัซซินวาฟิรดังนั้นใครก็ตามที่ได้เอามรดกตรงนี้ไปเนี่ยก็แสดงว่าเขาได้รับส่วนแบ่งที่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในการเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้เนี่ยต้องการอะไรครับพี่น้องต้องการการเข้าใจแล้วก็ต้องการการเอาไปบอกต่อวิธีการเรียนรู้มีหลายวิธีการหนึ่งในนั้นคือวิธีที่ท่านอุมัรบินคอตตอบได้ทำการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าในสมัยที่เขายังอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มีบทเรียนที่ได้สอนพวกเราทุกวันแต่ว่าฉันเนี่ยมีสวนอยู่และฉันมีลูกน้องอยู่คนนึงหะดีษนี้อยู่ในซอฮีห์บุคอรีของอิหม่ามบุคอรีนะมีสวนแล้วก็มีลูกน้องอยู่คนนึงอุมัรได้บอกว่าฉันจะสลับกับลูกน้องวันนี้ฉันไปเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วฉันเอาความรู้จากท่านนบีเนี่ยเอามาบอกกับลูกน้องของฉันอีกวันนึงให้ลูกน้องไปเรียนแล้วให้ลูกน้องเก็บเกี่ยวความรู้จากท่านนบีเนี่ยเอามาบอกกับฉันแล้วเราก็สลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆพี่น้องถามว่า2คนนี้ทำแบบนี้เนี่ยเขาได้ทั้งอะไรฮะเขาได้ทั้งดุนยาได้ทั้งอาคิเราะห์กับการที่ไปกัน2คนเลยทิ้งทั้งดุนยาแถมอาคิเราะห์บางทีก็จำไม่ได้ความรู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะอะไรฮะเวลาที่เรามาเรียนรู้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะเอากลับไปบอกใครสักคนนึงเนี่ยมันต่างกันนะมันต่างกันกับการที่เรามานั่งเรียนรู้แล้วก็ไม่คิดว่าเราจะไปบอกใครเลยแต่วันนี้ถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจว่าความรู้ที่เราจะได้ในค่ำคืนนี้เนี่ยความรู้ที่เราจะได้ในสถานที่ใดก็ตามที่เราได้มานั่งเรียนรู้เนี่ยเรามีความตั้งใจว่าจะเอาไปบอกใครสักคนหนึ่งที่บ้านจะลูกจะหลานบอกพี่น้อง
มันจะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราจะอธิบายเก่งเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างบอกเผยแพร่ไปสอนศาสนาของเราไปบอกอย่างน้อยๆเนี่ยเรามานั่งฟังสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมงเราอาจจะได้หะดีษไป1บทหรือเราอาจจะได้บทเรียนไปสักบทเรียน2บทเรียนแล้วก็นำไปใช้ในการปฏิบัติของเราแล้วเราเข้าไปบอกคนใกล้ๆตัวของเรานี่ถือว่าเป็นนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรานะนิอามะห์ในการที่เราได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้มาศึกษาหาความรู้มาเรียนรู้กันพี่น้องฮะการที่เราได้มานั่งศึกษาหาความรู้กันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนผู้คนเนี่ยคนมีเยอะแยะมากมายไม่ใช่ทุกคนอัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดใจมาให้กับเขาในกลางคืนเนี่ยในยามค่ําคืนเนี่ยบางคนแค่ละหมาดอิชาเขายังรู้สึกแย่เลยบางคนขาดละครไปตอนนึงเหมือนขาดใจนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะบางคนติดละครจนกระทั่งว่าเอาอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังกับพงกับข้าวไม่กินก็ได้นะขอให้ได้ดูละครก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยผ่านมาก็ได้ผมก็เคยผ่านมาเมื่อก่อนติดหนังจีน8เทพประสูติมังกรฟ้าถ้าใครเด็กไม่เคยไม่จะไม่รู้จักหรอกนะบางละโซนในรุ่นๆกันน่าจะทันอยู่นะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้อัลเลาะห์ตะอาลาเปิดใจให้เรานะให้เราได้มานั่งเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เนี่ยในเวลาที่ผู้คนเขาบางคนเขาหลับไหลกันบางคนเขานั่งหาสิ่งบันเทิงดูบางคนเขาก็ไปหาอะไรกินอย่างมีความสุขกับโลกดุนยาแต่ว่าอัลเลาะห์ให้เราได้มานั่งเรียนพี่น้องบางครั้งเนี่ยงานที่มันยุ่งเนี่ยเป็นนิอามะห์นะว่าเราได้อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งเราว่างมากเกินไปเนี่ยมันก็จะพาเราไปสู่หนทางที่พาเราไปหาอะไรที่มันอะไรทําบางครั้งเราก็ไปทําสิ่งที่มันไม่ได้ทําไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเราบางครั้งสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นของมุบาห์เป็นของอนุญาตแต่บางทีมันพาเรามันดึงเรามันพาเราไปสู่สิ่งที่มันไม่ดีเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าชัยฏอนเนี่ยมันวางแผนในการล่อลวงเราเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้พี่น้องฮะหัวข้อของเราก็คือเรามาเข้าใจซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันเถอะซุนนะห์คือแบบอย่างซุนนะห์คือรูปแบบซุนนะห์ท่านนบีก็คือแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดาอุลามะได้ให้ความหมายของคำว่าซุนนะห์เนี่ยพี่น้องอะตอนก่อนอื่นเนี่ยเรามาเข้าใจความหมายคำว่าซุนนะห์ก่อนนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราบอกว่ามาเรียนรู้ซุนนะห์กันมาเข้าใจซุนนะห์กันบางคนบอกว่าวาญิบยังทำไม่ครบเลยให้ไปเรียนซุนนะห์คำนี้เนี่ยมาจากคนที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าซุนนะท่านนบีเนี่ยซุนนะนบีเนี่ยคืออะไรที่เราบอกว่าเราเรียนรู้ซุนนะเนี่ยคือเรียนรู้อะไรนี่เรามาเข้าใจใหม่ซุนนะเนี่ยอุลามะได้ให้ความหมายคำว่าซุนนะไปหลายคำนิยามด้วยกันบางคนให้คำนักวิชาการฟิกอุซูลุลฟิกนะนักวิชาการฟิกจะให้ความหมายคำว่าซุนนะว่ามายูซาบูฟาอิลูฮูوَلَا يُدَمُّ تَارِكُهُ وَلَا يُعَاقَبْ تَارِكُهُ สุนนะห์คือสิ่งที่คนปฏิบัติได้ผลบุญทิ้งไม่เป็นบาปอันนี้คือในทัศนะของนักวิชาการฟุกฮะซึ่งไม่ใช่ความหมายสุนนะห์ที่เราจะเอาความหมายสุนนะห์อีกความหมายหนึ่งสุนนะห์ในทัศนะของนักวิชาการหะดีษนักวิชาการหะดีษเวลาที่เขาบอกว่าได้มีบันทึกในสุนนะห์หมายความว่ามีบันทึกในหะดีษเพราะนั้นซุนนะห์ในทัศนะนักวิชาการหะดีษก็คือแปลว่าอัลหะดีษซุนนะห์ในทัศนะของนักวิชาการอะกีดะห์ก็คือซุนนะห์ที่ตรงข้ามกับบิดอะห์เพราะนั้นสิ่งใดที่เป็นบิดอะห์ตรงข้ามกับบิดอะห์ก็คือซุนนะห์คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาแต่ว่าซุนนะห์ที่เรากำลังพูดคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันอยู่เนี่ยที่เราบอกว่ามาเข้าใจซุนนะห์ท่านนบีกันเถอะคือซุนนะที่อิหม่ามบัรบะฮารีได้บอกว่าอัสซุนนะฮิยัลอิสลามวัลอิสลามฮุวัสซุนนะวะลายะกูมุอะฮาดุมากอมันอาคอรหรือว่าวะลายัมฟักุอะฮาดุมาอะนินอาคอรซุนนะคืออิสลามแล้วอิสลามก็คือซุนนะ
แล้วไม่มีอะไรที่มันจะแยกออกไปจากกันได้หมายของเวลาที่เราบอกว่าเรากลับมาสู่ซุนนะของท่านนบีกันก็คือกลับมาสู่อิสลามที่เป็นซุนนะที่ครอบคลุมทั้งอัลกุรอานทั้งหะดีษครอบคลุมหลักการปฏิบัติของอิสลามทั้งหมดเลยหมายความว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราก็ปฏิญาณกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรในการเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ถามว่าคําปฏิญาณของเราเนี่ยมันจะมีคุณค่ามั้ยถ้าหากว่าเราไม่นํามาสู่การปฏิบัติเลยการที่เราปฏิญาณเนี่ยอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีเพื่อนเรามีกลุ่มเรามีบริษัทเรามีหุ้นส่วนแล้วเราก็มานั่งปฏิญาณกันว่าเราจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแต่พอเวลาถึงเวลาปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่ทำตามสิ่งที่เราได้ตกลงกันแล้วถามว่าคำปฏิญาณของเราเนี่ยคำยืนยันของเราเนี่ยมันจะเป็นผลไหมมันก็ไม่เป็นผลผู้ที่มารับคำปฏิญาณจากเราเนี่ยเขาก็ไม่เห็นคุณค่าของเราไม่รับการปฏิบัติของเราเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้ทำตามสัญญาทีนี้เราได้ปฏิญาณไปแล้วเนี่ยว่าเราจะทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและมุฮัมมัดคือรอซูลหมายความว่าไงฮะพี่น้องหมายความว่าเรากำลังจะบอกกับตัวเองว่าวันนี้เนี่ยฉันจะเริ่มทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะโดยที่เอาแนวทางมาจากใครจากมุฮัมมัดเพราะเราปฏิญาณนะพี่น้องแค่คำปฏิญาณเนี่ยคือผมว่าแค่เราเอาคำปฏิญาณเนี่ยมาคิดใคร่ควรนะถ้าคนเราคิดถึงคำที่เรากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นะแต่บางทีพอเวลาที่เราเลยธงออกมาแล้วเนี่ยเลยในสิ่งที่เลยในการใคร่ควรออกมาแล้วดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้นะเวลาเลยจากการใคร่ควรเนี่ยมันจะตีกลับมายากต้องรอตายอย่างเดียวดังที่อัลลอฮฺได้บอกว่าولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون และพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนกับพวกที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้านี้ก็คือพวกยะฮูดและกะนะซารอ فطال عليهم الأمد เวลาผ่านไปเนิ่นนาน فقست قلوبهم หัวใจมันก็ตายด้านคือเวลาผ่านไปเนิ่นนานพี่น้องอัลกุรอานเนี่ยทั้งเล่มหะดีษท่านนบีอีกเป็นทั้งแสนบทเราไม่ทำความเข้าใจเราไม่เอามาสู่การปฏิบัติแต่อะไรฮะเพราะเวลามันเนิ่นนานเนี่ยเรากลับกลายเป็นคนที่มีหัวใจที่แข็งกระด้างและเป็นคนที่ยืนกรานแบบไม่รู้เรื่องคือยืนกรานว่าฉันจะอยู่อย่างนี้แหละฉันจะทำอย่างนี้แหละใครจะเอาอะไรมาให้ฉันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปู่ย่าตายายฉันทำมาอย่างนี้ฉันก็จะอยู่อย่างนี้พี่น้องอะซุนนะห์นบีมีให้เราค้นคว้านำมาสู่การปฏิบัติแล้วท่านนบีไม่ได้บังคับอะไรเราอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บังคับอะไรเราเกินความสามารถอัลเลาะห์ให้เราขอดุอาว่ารับบานาวะลาตะห์มิลอะลัยนาอิสรอนกะมาฮะมันตะฮูอะลัลลซีนมินกับลินาโอผู้อิบานของเราขอพระองค์ทรงอย่าบังคับอะไรเราซึ่งเป็นการบังคับในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถเหมือนดังที่พระองค์ได้บังคับกลุ่มชนก่อนหน้านี้ร็อบบานาวะลาตุฮัมมิลนามาลาตอกอตลานาบิอย่าบังคับเราในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นในหลักในอิสลามของเราเนี่ยอิสลามเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บังคับอะไรเราเกินความสามารถเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ของเราคืออิบาดะห์ที่เราสามารถที่จะนำมาสู่การปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นมาดูนะพี่น้องว่าเวลาที่เราบอกว่าเรายืนยันในคำปฏิญาณอย่าเรายอมรับในคำปฏิญาณของเราเนี่ยว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะถูกเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์วันนี้เราทำให้มันเป็นจริงหรือยังเราปฏิบัติในคำปฏิญาณของเราหรือยังว่าเราจะไม่เอาสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ในคำปฏิญาณของเราเนี่ยลาอีลาฮะมีการปฏิเสธแล้วก็มีการยืนหยัดยืนยันเราปฏิเสธลาอีลาฮะปฏิเสธพระเจ้าอื่นทั้งหมดเลยปฏิเสธการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นทั้งหมดเลยอิลลัลลอฮ์แล้วเราก็ยืนยันการอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียว
หมายความว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราบอกว่าถ้าผมบอกว่าผมรักบังลอโซนหมายความว่าไงฮะผมอาจจะรักคนอื่นด้วยถูกไหมฮะแต่ถ้าวันนี้ผมบอกว่าผมไม่รักใครเลยผมรักบังลอโซนอยู่คนเดียวแสดงว่าอะไรฮะผมปฏิเสธว่าผมไม่รักใครทั้งนั้นเลยคนอื่นผมเกลียดหมดเลยมีบังลอโซนอยู่คนเดียวแสดงว่าอะไรฮะเรากำลังปฏิเสธทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำกล่าวกาลิมาชาฮาดาเนี่ยไม่ใช่การที่เรายืนยันว่าฉันจะอิบาดาต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะเราไม่ได้กล่าวว่าอานาอิลาฮีอัลลอฮ์ฉันจะอิบาดาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือผู้ที่อิบาดาฉันจะอิบาดาไม่ใช่แต่เราปฏิญาณว่าลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอะไรเลยแสดงว่าเราต้องไม่อิบาดาต่อสิ่งอื่นใดเลยอิลลัลลอฮ์แล้วเราก็ยืนยันปฏิเสธทั้งหมดทุกสิ่งแล้วก็ยืนยันอิบาดาต่ออัลลอฮ์ตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราปฏิญาณเอาไว้ว่าเราจะไม่รับสิ่งอื่นใดมาในการที่เราจะไปอิบาดะแล้วไม่เอาสิ่งอื่นใดมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์แล้วเราก็ปฏิญาณต่อไปว่านบีมุฮัมมัดคือผู้ที่นำสารจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับเราเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติอิบาดะของเราเนี่ยเราจึงต้องพยายามดูว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันตรงตามที่เราปฏิญาณหรือเปล่ามันตรงตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเรามาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยสร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์วะมาคอลักตุนจินนะวันอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนและฉันไม่ได้สร้างจินและไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่อการอิบาดะห์แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเป้าหมายหลักในการที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยคือเพื่ออิบาดะห์สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ว่าเราจะอิบาดะห์อย่างไรใช่มั้ยฮะเพราะเราสร้างเราเพื่ออิบาดะห์ในเมื่อสร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์แล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่สอนเราทำอิบาดะห์แสดงว่าอะไรฮะพระองค์สร้างเรามาแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้เราแล้วก็ไม่สอนเราเลยให้เราต้องมาคิดเอาเองพี่น้องสังเกตนะว่าถ้าเราปฏิบัติตามซุนนะห์นบีนะจะไปไหนก็ไม่ต้องถามหมายความว่าถ้าหากว่าวันนี้เราอยู่ในมัสยิดที่อยู่ในแบบอย่างท่านนบีในซุนนะห์ท่านนบีไปไหนเราก็ทำเหมือนกันเราจะไปทางภาคเหนือที่มัสยิดที่ยืนหยัดอยู่บนซุนนะห์ท่านนบีปฏิบัติเหมือนกันไปทางภาคใต้ในมัสยิดที่เป็นที่รู้กันว่าอยู่ในแนวทางซุนนะห์ท่านนบีปฏิบัติเหมือนกันไม่ต้องถามแต่พี่น้องสังเกตนะว่าถ้าหากว่าเราอยู่ไปในมัสยิดที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางซุนนะห์เนี่ยเวลาไปต้องมานั่งถามกันอีกว่าที่นี่เขาทำยังไงที่นี่เอาแบบไหนเนี่ยที่นี่อ่านอะไรลองเอายาซีนไปอ่านภาคเหนือดิเขาไล่ลงกลับกรุงเทพเพราะเราไม่รู้ธรรมชาติของเขาไม่รู้วัฒนธรรมของเขาที่ภาคเหนือเขาไม่อ่านยาซีนเขาอ่านตะบาอันนี้บอกไว้นะเผื่อใครไปกินบนภาคเหนือจะได้รู้ไว้ลองถ้าคนภาคเหนือลงมาภาคกลางเอาตะบามาอ่านภาคกลางสิคนกรุงเทพได้เคืองเอาให้ของเรายาซีนอย่างเดียวไม่ใช่ยาซีนใช้ไม่ได้แต่ถ้าซุนนะห์นบีล่ะซุนนะห์เนี่ยยังไงมันก็เหมือนกันจะไปที่ไหนก็เหมือนกันเชิญอาจารย์ไปบรรยายที่ภาคใต้ไม่ต้องบอกว่าอาจารย์พูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะตั้งหัวข้อเกี่ยวกับซุนนะห์นบีจบพูดยังไงก็เหมือนกันเพราะอะไรฮะเพราะว่าในการยืนหยัดในพื้นฐานของเราเนี่ยในการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีเนี่ยทุกคนพยายามที่จะเอาแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นการยืนหยัดบนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นพี่น้องก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาที่เราพูดคุยถึงเรามายืนหยัดมาเข้าใจซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยเราลองนึกถึงหะดีษบทนึงนะหะดีษที่อิหม่ามนะววีเองนะพี่น้องดูนะว่าอิหม่ามนะววีเนี่ยบันทึกหะดีษอัรบะอีนนะววีอิหม่ามนะววีเนี่ยมัซฮับอะไรฮะมัซฮับชาฟิอีนะมัซฮับชาฟิอีเราบันทึกหะดีษ40หะดีษหรือว่า42หะดีษเนี่ยและใน42หะดีษนั้นเนี่ยมีหะดีษอยู่บทนี้อยู่ด้วยหะดีษบทอะไรฮะหะดีษบทที่ท่านนบีได้เน้นย้ำเราให้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านที่ท่านนบีได้บอกว่าฟะอินนะฮูมัยอิชมินกุมบะอ์ดีใครก็ตามที่ได้มีชีวิตหลังจากฉันเนี่ยฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอเขาจะได้เห็นความขัดแย้งอย่างมากมายคือหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยความขัดแย้งมันจะเพิ่มขึ้นแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าตอนที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยความขัดแย้งมีไหม
มีแต่มันไม่ได้เยอะแล้วมีและจบจบตรงไหนฮะมีก็จับมือกันเดินไปหาท่านนบีเลยบุบักอุมัรมีปัญหากันจับมือกันไปหาท่านนบีมุฮาจิรีนชาวอันซอรมีปัญหากันท่านนบีมาเคลียร์บรรดาซอฮาบะเวลาท่านนบีได้ให้นำเสนอในเรื่องบางเรื่องว่าคุณนำเสนอมาว่ามีใครนำเสนอเรื่องแบบนี้จะเอายังไงนำเสนอไปสุดท้ายจบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นความขัดแย้งในสมัยท่านนบีเนี่ยจบที่ท่านนบีพอเวลาหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปบรรดาซอฮาบะเริ่มมีขึ้นท่านนบีไม่อยู่แล้วทีนี้เขาทำไงกันก้าวแรกที่ท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยบรรดาซอฮาบะขัดแย้งกันเรื่องอะไรฮะมีใครรู้บ้างขัดแย้งกันเรื่องอะไรฮะขัดแย้งกันตั้งแต่ว่าท่านนบีตายหรือเปล่าซอฮาบะบางคนบอกว่าท่านนบีไม่ตายอุมัรบินคอตตอฟชักดาบขึ้นมาบอกว่าใครบอกว่ามูฮัมหมัดตายเดี๋ยวคอขาดแล้วไม่มีใครกล้าบอกว่าท่านนบีตายจนอะไรฮะจนในตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็นิ่งกับการหนักแน่นของท่านอุมัรไม่มีใครกล้าบอกว่าท่านนบีเสียชีวิตแล้วจนท่านอบูบักมาอบูบักมาก็ขึ้นพูดเลยแล้วก็บอกว่าวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลกอดคอลัตมินกอบลิฮิรรุซุลอะฟะอิมมาตอังกุติลังกอลับตุมอะลาอะกอบิกุมอายะห์นี้บ่งบอกให้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฟะอิมมาตหากมุฮัมมัดได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วอัลเลาะห์ได้กล่าวอีกอายะห์นึงที่ท่านอบูบักได้ยกเป็นหลักฐานว่าอินนะกะมัยตูวะอินนะฮุมมัยตูนแท้จริงเจ้าเนี่ยจะต้องเสียชีวิตและพวกเขาก็ต้องเสียชีวิตแล้วอุมัรก็ได้บอกว่ามันกานะยะอ์บุดุมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตวะมันกานะยะอ์บุดุลลอฮ์ฟะอินนัลลอฮ์ฮัยยุลลายะมูตใครที่จะอิบาดะห์ต่อมุฮัมมัดแท้จริงมุฮัมมัดได้เสียชีวิตแล้วส่วนใครจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงเป็นและไม่มีการเสียชีวิตไม่มีความตายมาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและซอฮาบะห์ก็จบกันด้วยอะไรฮะด้วยหลักฐานเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาก็ดูว่าใครมีหลักฐานบ้างพอเวลาคุยกันเสร็จว่าท่านนบีเสียชีวิตหรือไม่เสียจบลงที่หลักฐานที่ท่านอุบักได้นำมาว่าท่านนบีเสียชีวิตต่อมามานั่งคุยกันอีกว่าท่านนบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะทำอะไรฮะจะฝังท่านนบีที่ไหนขัดแย้งกันอีกแต่พอเขาจบด้วยอะไรฮะพี่น้องนี่คือแบบอย่างนะอุลามะได้บอกเราว่าความขัดแย้งในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยแล้วเขาจบให้เราดูเนี่ยเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเราเป็นแบบอย่างให้เรารู้ว่าเวลาถ้าหากว่าเราขัดแย้งกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยก็ให้เราจบแบบที่เอาหะดีษท่านนบีมาตัดสินกันมาขัดแย้งกันต่อว่าจะฝังท่านนบีที่ไหนซอฮาบะห์กลุ่มนึงบอกว่าบรรดานบีส่วนมากถูกฝังที่ไบตุลมักดิสเยรูซาเล็มที่ดินแดนชามให้เอาท่านนบีฝังที่เมืองชามชาวมักกะห์บอกว่าท่านนบีเป็นชาวมักกะห์เพราะฉะนั้นเอาท่านนบีไปฝังที่นครมักกะชาวมะดีนะห์บอกว่าให้ท่านนบีฝังที่นี่แหละในเมื่อท่านนบีมาตั้งรกรากที่นี่ก็ฝังที่นี่เลยแล้วมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเดินมาแล้วก็บอกว่าฉันเคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอัมบิยายุดฟานูนะฮัยซุยะมูตูนบรรดานบีเนี่ยจะถูกฝังในที่ที่เขาได้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นท่านนบีเสียชีวิตในบ้านของท่านหญิงอาอิชะห์ก็เลยฝังท่านนบีที่บ้านของท่านอาอิชะตามหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมาซอฮาบะห์จบด้วยกับการตรงนี้ได้บ่งให้เรารู้ว่าอะไรนะพี่น้องให้เรารู้ว่า1คือซอฮาบะห์จบด้วยหลักฐาน2ซอฮาบะห์ไม่ได้รู้ทุกเรื่องซอฮาบะห์นะอยู่ร่วมชีวิตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วก็พยายามที่จะขนขวายหาความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องมาขัดแย้งกันต่อเวลาท่านนบีเสียชีวิตฝังท่านนบีแล้วเนี่ยยังฝังท่านนบีไม่เสร็จเลยมาคิดกันว่าใครจะเป็นคอลีฟะเริ่มมีความขัดแย้งกันอีกระหว่างชาวมุฮาจิรีนกับชาวอันซอรชาวอันซอรพยายามที่จะเอาหัวหน้าเผ่าของเขาขึ้นเป็นผู้นำเป็นคอลีฟะก็คือซาดแต่พอเวลาข่าวนี้มาถึงท่านอบูบักก็เลยเดินทางไปรวมตัวกันแล้วก็มีการเจรจากันมีการพูดคุยกันจนกระทั่งจบลงที่อะไรฮะหลักฐานจบลงที่หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้อบูบักได้พูดถึงความประเสริฐของชาวอันซอรนะแล้วอบูบักเวลาจบท้ายก็จบท้ายได้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่า
อัลคุลาฟะมินกุเรชบอกว่าคนที่จะเป็นคอลีฟานั้นมาจากชาวกุเรชนะเพราะฉะนั้นตัวแทนท่านนบีเนี่ยไม่ใช่ชาวอันซอรต้องเป็นชาวมุฮาจิรินชาวอันซอรเป็นยังไงฮะด้วยการที่เขามีความรู้สึกว่าเขาก็คือกลุ่มหนึ่งเขาคือเจ้าบ้านที่ช่วยเหลือท่านนบีอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยแต่พอเวลาที่จะเลือกคอลีฟาเลือกตัวแทนท่านนบีแต่เขากลับไม่ได้เป็นตัวแทนกันหัวหน้าเผ่าของเขากลับไม่ได้เป็นตัวแทนแต่กลับเป็นชาวมุฮาจิรินเป็นยังไงฮะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่เราแต่พอเวลาได้ยินหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จบทุกคนจบด้วยการเป็นคอลีฟะห์ของท่านอบูบักรอัสซิดดีกโดยไม่มีใครคัดค้านเลยสักคนนึงพี่น้องสังเกตนะว่าในสมัยท่านอบูบักรสมัยท่านอุมัรเนี่ยไม่มีใครมาคัดค้านในการตัดสินของท่านในการมุชาวะเราะห์กันในการปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่มีใครมาค้านเพราะอะไรฮะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมีแต่ซอฮาบะห์และซอฮาบะห์เนี่ยคุยกันรู้เรื่องพอเวลาคุยทุกคนยอมรับว่าเราต้องกลับไปหาหะดีษท่านนบีอุมัรเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากมายนะแต่เวลาที่เขาจะตัดสินปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเขารวมอุมัรเนี่ยเป็นที่รู้เลยนะว่าจะรวมอะห์ลุบัดรรวมคนที่ได้ร่วมสงครามบะดรอุมัรจะใช้แนวนี้นะเพราะว่าคนร่วมสงครามบะดรเนี่ยคือซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าแล้วท่านนบีได้บอกว่าคนร่วมสงครามบะดรเนี่ยละอัลลอฮ์ตะอาลาอะห์ลุบัดรฟะกอละอิอ์มะลูมาชิตุมฟะกอดวะจะบัตละกุมุลญันนะห์บอกว่าหวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มองมายังคนที่ร่วมสงครามบะดรแล้วก็บอกว่าเจ้าปฏิบัติได้เลยเพราะว่าสวรรค์ได้ตรงพวกเจ้าแล้วบางรายงานบอกว่าฟะกอละกอฟัรตุละกุมแท้จริงฉันได้อภัยให้กับพวกเจ้าแล้วเพราะนั้นบรรดาซอฮาบะห์จบแต่พอสมัยอุสมานทำไมมีปัญหาเยอะนะฮะมีรายงานมาว่าท่านอุสมานเนี่ยมีคนถามท่านอุสมานว่าทำไมในสมัยท่านเนี่ยปัญหาเยอะเหลือเกินไอตอนสมัยท่านอบูบักรสมัยท่านอุมัรเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาอยู่กันอย่างสงบแต่พอเวลาท่านเป็นคอลีฟะห์เนี่ยปัญหาเยอะมากเลยอุสมานตอบว่าไงรู้ไหมฮะอุสมานตอบว่าโทษทีนะอุสมานตอบว่าในสมัยฉันเป็นคอลีฟะห์เนี่ยนะก็มีคนอย่างมึงอ่ะแล้วก็คนนิสัยอย่างคุณเนี่ยเป็นผู้ตามแต่ในสมัยอบูบักรอุมัรเป็นคอลีฟะห์เนี่ยมีคนอย่างฉันแล้วก็นิสัยอย่างฉันเนี่ยเป็นผู้ตามเพราะฉะนั้นความวุ่นวายมาจากใครมาจากคนถามนั่นแหละความวุ่นวายไม่ได้มาจากผู้นำความวุ่นวายมาจากผู้ตามบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ตามอบูบักรกับอุมัรเพราะในสมัยนั้นเนี่ยซอฮาบะห์เยอะคนที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์เนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทอะไรในการทำในการออกสิทธิ์ออกเสียงแต่พอเวลาถึงสมัยท่านอุสมานอุมัรเป็นคอลีฟะห์2ปีอุมัรอีกกี่ปีฮะ10ปีพอถึงท่านอุสมานเนี่ยเริ่มมีคนที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์นะมากขึ้นแล้วอุสมานก็ต้องใช้ความพยายามในการปกครองอุสมานปกครองคนถึง12ปีนะคือถ้าใครบอกว่าอุสมานเป็นคนที่อันนี้คืออีกหนึ่งในปัญหาในการมองซอฮาบะห์นะว่าหะดีษที่ท่านนบีได้บอกว่าอะไรฮะอบูบักรเป็นคนที่มีความสุขุมมากอุมัรเป็นคนที่หนักแน่นอุสมานเป็นคนที่มีความอายและอาลีเป็นคนที่อะไรฮะตัดสินอันนี้เนี่ยคือลักษณะอันโดดเด่นของแต่ละคนแต่ไม่ได้หมายความว่าอุสมานอ่อนแอนะบางคนบอกอุสมานอ่อนแอในการเป็นคอลีฟะห์เลยทำให้ปัญหาในสมัยอุสมานปัญหาเยอะพี่น้องถ้าคนอ่อนแอเนี่ยจะปกครองคนได้ยันอายุ83มั้ยอุสมานเสียชีวิตอายุ83นะวันที่มีคนปีนรั้วบ้านเข้าไปสังหารอุสมานในบ้านเนี่ยอุสมานอายุ83นะไม่ใช่วัยรุ่นอายุ17 18ไม่ใช่คนอายุ40 50นะอายุ83 83บ้านเราเนี่ยมีใครถึงมั้ยฮะถึงก็ไม่ยกหรอก83เนี่ยถ้าบ้านเราก็คือว่าคือแชร์แล้วแหละคือสมัยนี้ถ้า83เดินได้แล้วหูใช่ไหมฮะถ้าถามโต๊ะเท่าไหร่ครับ83หูยังเดินได้อยู่เลยคือแปลกใจมากถ้าถามว่าอุสมานเนี่ยในวันที่ท่านโดนคนบุกเข้าบ้านไปเนี่ย83แสดงว่าอะไรฮะสามารถปกครองได้ถึง12ปีขึ้นเป็นคอลีฟะห์ตอนอายุเท่าไหร่ฮะ71วะเท่าไหร่แล้วครับ
67โอ้ยเกือบเหมือนกันนะเนี่ยนี่ยังดูผมนึกว่า50ต้นๆนะเนี่ย67โต๊ะ80นั่นไงเห็นนะเดี๋ยวใครมองโต๊ะโอ้โหไม่น่าเชื่อหนูเท่าไหร่นึกว่า80กับเขาด้วยเห็นยกมือนะถ้าคือถ้า80ขนาดนั้นเนี่ยก็แม่ทีนี้เพราะฉะนั้นซอฮาบะแต่ละท่านเนี่ยมีความโดดเด่นไปแต่ละอย่างแต่ว่าเราสังเกตนะว่าเราเนี่ยจะรู้กันแต่ว่าท่านอุมัรเป็นคนที่หนักแน่นแต่รู้ไหมว่าอุมัรเนี่ยพอเวลาเจอกับอบูบักเนี่ยอุมัรหงายตลอดหมายความว่าอุมัรยอมตลอดสู้อบูบักไม่เคยได้เวลาที่มีการแม้กระทั่งในตอนสมัยท่านนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยอุมัรพอเวลาที่มีความจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็พยายามที่จะออกความเห็นแต่ความเห็นไม่เคยที่จะสู้ท่านอบูบักได้และในการปฏิบัติก็เช่นกันแล้วพอเวลาที่ท่านอุมัรอยากจะทำอะไรเนี่ยแล้วท่านอบูบักมีความหนักแน่นอุมัรไม่กล้าเพราะฉะนั้นอบูบักคือคนที่เพียบพร้อมในทุกๆด้านเพียงแต่ว่าความโดดเด่นของเขาในเรื่องของการมีความสุขุมเนี่ยมันนิ่งมันเป็นที่รู้กันเป็นที่โดดเด่นเหมือนอย่างที่เราได้ยินในเรื่องประวัติของท่านนบีนะนบีมูซาเนี่ยคือกะลีมุลลอฮ์คือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดด้วยอิบรอฮีมคอลีลุลลอฮ์เป็นคอลีลของอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้เรียกอิบรอฮีมว่าคอลีลใช่มั้ยฮะไม่ได้หมายความว่าทั้ง2คนเนี่ยมีคุณลักษณะที่เหนือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยก็เป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดด้วยเหมือนกันแล้วเป็นคนที่ได้เชื่อเป็นคอลีลเหมือนกันเป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลารักเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าในสมัยซอฮาบะเนี่ยเวลาที่เขามีความขัดแย้งกันความขัดแย้งในสมัยบรรดาซอฮาบะแล้วเขาก็จบกลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีบอกเราไว้นะว่ามายะอิชมินกุมบะอดีฟะซัยรออิคติลาฟันกะซีรอหลังท่านนบีเนี่ยจะเห็นความขัดแย้งกันอย่างมากมายพี่น้องเวลาที่เรานึกภาพเราวาดภาพที่ท่านนบีได้บอกเนี่ยนะแล้วเราก็จะได้เข้าใจพอเวลาเราเข้าใจเนี่ยเราจะมีความภาคภูมิใจในการยืนหยัดอยู่บนซุนนะห์ท่านนบีคือการที่เราได้มาพูดคุยกันเรื่องซุนนะห์นบีที่เรามารับฟังความรู้กันเนี่ยเพียงแค่เราได้กลับไปแล้วเราก็มีความภาคภูมิใจในการที่เราได้ปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยถือว่าพอเพียงแล้วแต่ปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่บอกว่าฉันซุนนะห์แต่ว่าไม่ปฏิบัติเลยนะต้องปฏิบัติด้วยนะทีนี้เวลาท่านนบีได้บอกว่าฟัสซิรออิคติลาฟันกะซีรอจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายแล้วท่านนบีถามว่าท่านนบีบอกกับเราว่าจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายแล้วท่านนบีก็นิ่งไหมไม่ได้นิ่งนะบอกเราว่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วท่านนบีก็แนะแนวทางให้กับเราเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าความขัดแย้งมันต้องมีอย่างแน่นอนและมันก็มีจริงๆท่านนบีแนะแนวทางให้กับฟาอะลัยกุมบิซุนนะตีดังนั้นตัวฟาเนี่ยท่านในเรื่องวิชานะฮูนะฟาลิตตะกีบหมายความว่าทันทีในเมื่อเรารู้ว่ามีความขัดแย้งดังนั้นเจ้าจงยึดซุนนะของฉันเอาซุนนะท่านนบีเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเก่งวิชานะฮูเนี่ยเอาตรงนี้ไปก่อนเขาบอกว่าเล่นมุกเขาบอกว่าแบบอย่างท่านนบีแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่าฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดแบบอย่างของฉันหลังจากอะไรฮะหลังจากเห็นความขัดแย้งเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเป็นมัซฮับชาฟิอีเนี่ยแล้วก็บอกว่าอิหม่ามนะวาวีคือหนึ่งในอุลามะมัซฮับชาฟิอีอิหม่ามนะวาวีเนี่ยคนมาถึงหะดีษบทนี้เอาไว้ดังนั้นพอแล้วที่เราเห็นความขัดแย้งเนี่ยเราต้องกลับไปหาซุนนะท่านนบีฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟาอิรอชิดีนและกลับไปหาซุนนะของบรรดาคอลีฟะทั้ง4คุลาฟาอิรอชิดีนคุลาฟะที่ได้รับทางนำทำไมเราถึงบอกว่าเป็นคุลาฟะทั้ง4เพราะหะดีษอีกบทนึงพี่น้องอ่ะในบางเรื่องเนี่ยหะดีษแต่ละบทเข้ามาช่วยกันท่านนบีได้บอกว่าคุลาฟาอิรอชิดีนแล้วเราบอกว่าคอลีฟะทั้ง4เพราะอะไรฮะเพราะอีกบทนึงท่านนบีได้บอกว่าอัลคุลาฟาอุรอชิดูน30ซะนะซุมมายุติลลาฮุลมุลกะมัยยะชาคอลีฟะคุลาฟาอิรอชิดูนเนี่ยคอลีฟะที่เป็นผู้ทรงธรรมเนี่ยทั้งหมด30ปีต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะ
มอบอำนาจกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์บูบังเอาไป2ปีอุมาร์10ปีอุสมาน12ปีแล้วท่านอาลีอีก6ปีรวมเป็น30ปีพอดีอุลามะก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นในสุนนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราปฏิบัติตามได้เนี่ยก็คือสุนนะของคอลีฟะห์ทั้ง4อุลามะบางคนนับเดือนที่ท่านนบีบอกว่า30ปีเนี่ยนะบางคนนับเดือนพอเวลานับเดือนแล้วเนี่ยมันขาดไป3เดือนแล้วเขาก็มาดูในประวัติศาสตร์เนี่ยว่าท่านฮัสซันบินอาลีเนี่ยขึ้นเป็นคอลีฟะห์หลังจากท่านอาลีเนี่ยรับหนังคอลีฟะห์เนี่ยก่อนที่จะสละตำแหน่งให้กับท่านมุอาวิยะห์เนี่ยใช้เวลา3เดือนเขาก็เลยบอกว่ารวม3เดือนนี้เข้ามาด้วยของท่านฮัสซันบินอาลีแต่อุลามะส่วนมากไม่ได้นับ3เดือนนี้เข้ามาท่านนบีบอกว่าให้ยึดมั่นซุนนะห์ให้ยึดซุนนะห์เอาไว้ตะมัสสะกูบิฮาบอกให้ยึดแล้วนะทีแรกเนี่ยแล้วก็สั่งให้ยึดรอบ2อีกตะมัสสะกูบิฮาจงยึดมันเอาไว้คือยึดซุนนะห์ท่านนบีเอาไว้ให้แน่นแล้วบอกอะไรฮะวะอัดดูอะลัยฮาบินนวาญิดให้กัดซุนนะห์ด้วยกับฟันกรามสั่งให้ยึด2รอบคือให้เราเอาซุนนะห์เรียนรู้2รอบแรกเนี่ยนะเรียนรู้ซุนนะห์ท่านนบีมายึดค้นคว้าหาซุนนะห์เอามายึดแล้วบอกว่าอัดดูอะลัยฮาบินนวาญิดกัดด้วยกับฟันกรามเพราะอะไรฮะเพราะเวลาที่เราซุนนะมาเข้ามาปฏิบัติที่ตัวของเราแล้วเนี่ยเอามายึดแล้วเนี่ยเป็นยังไงฮะระวังมันจะหลุดระวังมันจะหายไปท่านนบีก็เลยบอกเอาตัวอะไรฮะบินเอาไว้กัดมันด้วยกับฟันกรามถ้าหากว่ามันกัดง่ายเนี่ยท่านนบีใช้เอาฟันไหนกัดเอาฟันหน้ากัดก็พอแล้วใช่ไหมฮะคือถ้ามีคนคนหนึ่งเอาขนมปังขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็เอาขนมปังเนี่ยยัดเข้าไปในฟันกรามแล้วก็กัดเงี้ยเราจะบอกว่าไงบ้ากัดขนมปังกัดฟันหน้าก็ได้มันไม่ดีเหนียวแต่ถ้าเนื้อนะว่าไปอย่างเนื้อกัดฟันกรามได้นะเพราะฉะนั้นซุนนะห์นบีเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ได้ยึดง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เราเจอบททดสอบอะไรเวลาที่เราได้โดนการต่อต้านคัดค้านหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้พี่น้องรู้เลยว่าเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันเป็นเรื่องง่ายเนี่ยท่านนบีไม่สั่งให้กัดด้วยกับฟันกรามหรอกท่านนบีคงบอกเราแค่ว่ายึดซุนนะห์นะจบแล้วเราก็พยายามยึดกันเพราะมันง่ายแต่นี่มันไม่ง่ายไงท่านนบีสั่งให้ยึด2รอบอะลัยกุมบิซุนนะตีจงพวกเจ้าทั้งหลายจงเอาไปซุนนะห์ของฉันเนี่ยแล้วในหลักภาษาอาหรับถ้าหากว่าเนี่ยยาร์มัจรูดเนี่ยนะตัวเนี้ยอะลัยกุมเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าหมายความว่าไงฮะหมายความว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันแน่นอนมันสำคัญดังนั้นเจ้าจงยึดสุนนะฉันและสั่งว่าตะมัสสะกูมิฮาและจงยึดมันเอาไว้อีกอัดดูอะลัยฮาบินนวาญิดและกัดด้วยกับฟันกรามพอเวลาท่านนบีได้บอกให้เรายึดสุนนะกัดสุนนะด้วยกับฟันกรามแล้วท่านนบีก็บอกกับเราถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสุนนะท่านนบีในหะดีษบทเดียวกันแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าวะอียากุมวะมุฮดะซาตินอุมูรอียากุมเนี่ยหมายความว่าพวกเจ้าต้องระวังเอาไว้นะระวังสิ่งที่คิดกันขึ้นมาใหม่ในเรื่องศาสนาฟะอินนะกุลละมุฮดะซาตินบิดอะห์วะกุลละบิดอะตินฎอลาละเพราะว่าแท้จริงทุกๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นบิดอะห์วะกุลละบิดอะตินฎอลาละและทุกๆสิ่งที่เป็นบิดอะห์มันก็คือสิ่งที่เป็นการหลงผิดพี่น้องอะเรามาเข้าใจสิ่งที่เป็นบิดอะห์เนี่ยง่ายๆนะว่าวันนี้เนี่ยท่านนบีได้เรารู้ว่าท่านนบีได้เตือนเราถึงการระวังเรื่องบิดอะห์แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าบิดอะห์มีตัวตนไหมมีบิดอะห์มีตัวตนหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเราจะต้องมาค้นหาว่าบิดอะห์เนี่ยมันคืออะไรถูกไหมฮะแต่ในวันนี้เนี่ยคนที่เวลาได้ยินเขาบิดอะห์เนี่ยแล้วก็บอกว่าอะไรอะไรก็บิดอะห์อะไรอะไรก็บิดอะห์คือเขากำลังจะบอกว่าคำสอนท่านนบีเนี่ยไม่มีความหมายเพราะถ้าหากว่าไม่มีบิดอะห์จริงๆเนี่ยท่านนบีก็ไม่ต้องพูดแล้วท่านนบีพูดมาเนี่ยบอกเราว่าให้เราระวังเรื่องบิดอะห์ให้เราระวังเรื่องสิ่งที่คิดขึ้นใหม่เรื่องศาสนาหมายความว่าท่านนบีสั่งให้ละหมาดซุบฮ์สองอยู่ๆใครมาละหมาดสามแล้วก็อาจแสดงว่ามันคิดมาเองแล้ว
แล้วถ้าเขาบอกว่าเอาละหมาดยิ่งเยอะไม่ดีเหรอไม่ครับไม่ได้มีแบบอย่างกับท่านนบีเพราะฉะนั้นในเมื่อเรื่องละหมาดเนี่ยเรายังไม่ยอมให้ใครมาเพิ่มเราขาดในเวลาละหมาดเลยในเรื่องอื่นเราก็อย่าให้ใครมาเพิ่มสิ่งที่ไม่ใช่สุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นเราอย่าให้ใครเอาสิ่งอุตริกรรมสิ่งที่มันคิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเอามาเพิ่มในสิ่งที่ท่านนบีได้วางเอามาท่านนบีวางมาแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ทำตามแบบที่ท่านนบีได้บอกกับเรามาให้ตรงตามที่ท่านนบีได้วางมาและเราจะได้ไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาสร้างสวรรค์มานะอัลลอฮฺสร้างนะไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ว่าเราสร้างเองนะและพระองค์ก็ได้วางแนวทางไปสวรรค์ไม่ได้วางอย่างนี้นะไม่ได้วางเหมือนงูเหมือนปลาไหลนะพระองค์วางอย่างนี้วางเส้นทางไปสวรรค์และพระองค์ก็ได้ให้เราขอดุอากันอยู่ทุกวันนี้ว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงถ้าใครไม่เคยขอดุอานี้เนี่ยแสดงไม่เคยละหมาดบุคคลบอกฉันละหมาดทุกวันแต่ไม่เคยรู้เลยว่าขอเนี่ยเพราะนั้นท่านนบีบอกอัลลอฮฺตะอาลาให้เราขอดุอาทุกวันแล้วในวันกิยามะอัลลอฮฺตั้งชื่อสะพานที่พาดบนนรกอะสะพานอะไรฮะสะพานซิรอตัลมุสตะกีมสะพานอันนี้เนี่ยพาดอยู่ข้างบนนรกยะฮันนัมเราเดินจากฝั่งนี้เนี่ยข้ามนรกยะฮันนัมไปเพื่อจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะห์เลยบอกว่าความสัมพันธ์กันระหว่างซิรอตัลมุสตะกีมในโลกดุนยาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางเส้นทางไว้กับเราเนี่ยเส้นตรงเนี่ยและสะพานซิรอตัลมุสตะกีมที่วางบนนรกยะฮันนัมในวันกิยามะห์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหมายความว่าถ้าวันนี้เราเดินอยู่บนเส้นทางที่เที่ยงตรงวันกิยามะเราก็ได้เดินบนสะพานซิรอตัลมุสตะกีมอย่างไปตรงๆแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ได้ยืนอยู่บนซิรอตัลมุสตะกีมตรงๆแต่เราแถไปแถมาแถไปซ้ายไปขวาบ้างในวันกิยามะวันไอตอนที่เราเดินข้ามสะพานซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยเราก็นั่นแหละไม่ซ้ายก็ขวากระเด้งตกลงไปบ้างอะไรบ้างนะมีนะเดี๋ยวมีหะดีษที่เรามาพูดคุยกันเรื่องสะพานในวันกิยามะเนี่ยวันนี้คุยยันซุบโบ้ละโต๊ะบอกเอาแค่เที่ยงคืนพอเอาเที่ยงคืนก็เที่ยงคืนนะ เพราะฉะนั้นถ้าผมพูดแดงเที่ยงคืนเนี่ยนะพี่น้องเชื่อเถอะวันหลังพูดไม่ได้ละ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกพี่น้องอ่ะกุรอานเนี่ยนะในอันกุรอานเนี่ยนะวันนี้เนี่ยถ้าเรามาพูดคุยเรื่องศาสนากันเนี่ยนะมาบรรยายแค่เอากุรอานเอาหะดีษมาพูดคุยกันเนี่ยเยอะไม่หมดหรอกพูดยันตายก็ไม่หมดหรอกนะเพราะอะไรฮะเพราะบทเรียนวันนี้ไม่ต้องเอาเรื่องเล่าเรื่องอะไรมามากมายนะไม่ต้องพูดพาดพิงคนอื่นมากมายหรอกเอาอายะห์กุรอานมาพูดคุยกันแล้วก็เอาหะดีษของท่านนบีมาพูดคุยกันพี่น้องสังเกตนะว่าคนที่เผยแพร่แนวทางซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยจะมีหลักฐานยกกุรอานยกหะดีษแต่คนที่อยู่ในเส้นทางที่ไม่เส้นทางท่านนบีนะเขาจะไม่ค่อยกล้ายกกุรอานยกหะดีษหรอกเพราะอะไรฮะเพราะถ้าหากว่าเขารู้กุรอานรู้หะดีษมากเนี่ยเขาคงปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีนะแต่สังเกตนะเขาจะมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าตลกบ้างเรื่องขำบ้างเรื่องอะไรบ้างมาเล่าเวลาพูดเวลาอะไรไปเพราะนั้นเราดูว่าท่านนบีเนี่ยได้พูดถึงอัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดถึงการยืนหยัดบนแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมานะว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าการมีชีวิตของเราเนี่ยการมีชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยคือการมีชีวิตด้วยการมีอีมานที่พระองค์ได้บอกว่ายาอัยยุฮัลละดีนาอามะนุสตะญีบูลิลลาห์วะลิรรอซูลโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายจงตอบรับกับอัลลอฮ์และจงตอบรับกับรอซูลอีดาดะอากุมลิมายุฮยีกุมเวลาที่ทั้งสองได้เรียกร้องพวกเจ้าไปสู่การมีชีวิตหมายความว่าไงฮะหมายความว่าอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลากำลังจะบอกกับเราว่าการมีอีหม่านคือการมีชีวิตแสดงว่าคนที่ไม่ได้มีอีหม่านไม่ได้เอาหลักการจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากกุรอานและจากซุนนะห์ท่านนบีมาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้มีชีวิตชีวาเลยมีแค่เรือนร่างและก็วิญญาณแต่ไม่ได้มีชีวิตอย่างแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเอาวะมังกานะไมตันฟะอะห์ยัยนาหรือว่าคนที่เขาได้เป็นซากศพหมายความว่าเป็นซากศพก็คือเป็นคนที่ไม่ได้มีอีหม่านฟะอะห์ยัยนาแล้วเราก็ได้ทําให้เขาได้มีชีวิตเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยของเราเนี่ย
คือการมีชีวิตด้วยกับการมีอีหม่านอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าอุลาอิกัลละดีนะดะอูนะยะบะตะกูนะอิลาร็อบบิฮิมุลวะซีละห์อัยยูฮุมอักรับวะยัรจูละเราะห์มะตุวะยะคอฟูนะอะซาบะฮ์อินนะอะซาบะร็อบบิกะกานะมะฮฎูรอนเราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยโดยมีหลักพื้นฐานอยู่3ข้อก็คือ1ความกลัว2ความหวัง3ความรักอิบาดะห์ให้มีทั้ง3ข้อนี้อยู่กับตัวเราดังในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าบรรดาผู้ที่เขาได้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขามีความหวังว่าจะมีสื่อไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าใครกันที่จะเข้าใกล้อัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดมาเข้าพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดวะยัรจูนะเราะห์มะตะฮูและพวกเขาทั้งหลายก็มีความหวังในการที่จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์มีความหวังนะในอายะห์นี้บอกว่ายัรจูนะเราะห์มะตะหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นซูฟีจะบอกว่าเวลาทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยอย่าหวังเพราะเราจะเป็นพ่อค้าซึ่งเป็นหลักความเชื่อที่ผิดเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราทําการค้ากับพระองค์อินนัลลอฮัชตะรอมินัลมุมินีนอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ซื้อจากบรรดามุมินซื้อนะตัวของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขาว่าเขาจะได้สวงสวรรค์และหลายๆอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราว่าให้เราทำการค้ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ได้บอกว่ายัรจูนะติจารตันลันตะบูรบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเขามีความหวังในการค้าที่ไม่มีการขาดทุนหมายความชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมีความหวังความเมตตาของอัลเลาะห์วะยะคอฟูนะอะซาบะและมีความกลัวบทลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะอะซาบะร็อบบิฮิกบิกะกานะมะฮฎูรอนแท้จริงบทลงโทษของผู้อิบานของเจ้าเนี่ยเป็นบทลงโทษที่ต้องระวังเอาไว้และบรรดาอัมบียะบรรดาคนดีๆรุ่นก่อนเนี่ยเขาแข่งขันทำความดีอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอินนะฮุมกานูยุซาริอูนะฟิลคอยรอตวะยะดะอูนานารอกอบาวะรอฮาบาพวกเขาทั้งหลายได้แข่งขันกันทำความดีแข่งขันทำความดีนะพี่น้องเพราะในวันนี้ในเวลาที่มีความดีงามเรื่องอะไรก็ตามแล้วเราก็แข่งขันกันทำความดีโดยที่หวังผลตอบแทนณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนุมกานูยูซาริอูนะฟิลคอยรอตวะยะดะอูนานาและขอดุอาต่อเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอกอบันวะรอฮาบาโดยที่มีความหวังและมีความกลัววะกานูลานาคอชิอีนและพวกเขาทั้งหลายนั้นได้มีความรักต่อเราเพราะฉะนั้นพี่น้องอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างเรามาเพื่อการทําอิบาดะห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลิยะบะลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาเพื่อมาทดสอบพวกเจ้าทดสอบพวกเจ้าว่าอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาพวกเจ้าเนี่ยใครจะมีอามัลที่ดีที่สุดอุลามะได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกเราว่าอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาว่าใครจะมีการงานที่มากที่สุดแต่พระองค์ได้บอกว่าใครมีการงานที่ดีที่สุดท่านฟุดัยล์บินอัยยับได้บอกว่าอัคละซูฮูอัสวะบุอามันที่ดีที่สุดก็คืออามันที่มีความบริสุทธิ์ใจที่สุดและอัสวะบุถูกที่สุดมีคนถามท่านฟูเดนบินอัยยับว่ามาอัคละซูฮูอัสวะบุบริสุทธิ์ใจที่สุดเนี่ยเป็นยังไงและถูกต้องที่สุดเนี่ยเป็นยังไงท่านฟูเดนได้บอกว่าอินนัลอามัลอิซากานะคอลิซอนวะลัมยะกุนซอวาบันลัมยุกบัลท่านฟูเดนได้บอกว่าอามันใดก็ตามถ้าหากว่ามีแต่ความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ถูกตามสุนนะท่านนบีอามัลนั้นก็ไม่ถูกตอบรับวะอีซากานะซอวาบันลัมยะกุนคอลิซอนลัมยุกบัลแล้วถ้าหากว่าอามัลนั้นเนี่ยทำถูกต้องตามสุนนะท่านนบีแต่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ถูกตอบรับเช่นกันฮัตตายะกูนะคอลิซอนซอวาบะจนกว่าอามัลที่เขาปฏิบัติเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์และถูกต้องตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้อนกลับไปหาอะไรฮะกลับไปหากะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่เรากล่าวไป2คําปฏิญาณนั้นเนี่ยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะอิบาดะห์ฉันจะไม่เคารพกราบไหว้สิ่งอื่นใดโดยเที่ยงพระเจ้าอื่นใดโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์ก็คืออัคลัสุฉันทําอิบาดะห์ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นวะอัสวะบุก็คือกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อันที่2ก็คือวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ฉันปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลเลาะห์แสดงว่าอิบาดะห์ของฉันเนี่ยจะต้องถูกต้องตรงตามที่รอซูลของอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมาเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะ
คำว่าฉันจะทำตามปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นคำพูดของพวกมุชริกีนนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรพูดอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอิซากีละลอฮุตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์กอลูบัลนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบาอานาเวลาที่มีคนถามพวกเขาว่ากล่าวกับพวกเขาว่าอิตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์จงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาคือว่าบอกว่าไงฮะให้ปฏิบัติตามกุรอานและปฏิบัติตามหะดีษกอลูพวกเขาจะกล่าวว่าไงบัลนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบานาบอกว่าเราไม่ตามเราจะตามสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราทำตามๆกันมานี่คือคำพูดของพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีเพราะมันไม่ศรัทธาต่อท่านนบีมันก็เลยพูดคำนี้ว่าฉันไม่ทำตามกุรอานตามหะดีษฉันเนี่ยทำตามปู่ย่าตายายของฉันแต่ในวันนี้คนที่พูดคำนี้คือใครฮะคือมุสลิมคือมุสลิมเอาคำนี้มาพูดแล้วบอกว่าฉันทำตามอิสลามแต่อะไรฮะฉันทำตามปู่ย่าตายายมันค้านกันไหมฮะการปฏิบัติกับคำพูดมันค้านกันเราปฏิญาณแล้วว่าเรามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะแต่พอเวลาถึงเวลาปฏิบัติจริงๆไม่เอาไปเอาอะไรฮะปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายสอนอะไรให้เราทำอะไรเราก็จะทำเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางของพวกมุชริกีนเราจะต้องย้อนกลับมานะพี่น้องย้อนกลับมาหาแนวทางที่ถูกต้องย้อนกลับมาหาซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้วางรูปแบบให้กับเราแล้วนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องท่านฟูเดนได้บอกต่อไปว่าวัลคอลิสมากานะลิลละวัสวาบมากานะอะลัสซุนนะอามันที่มีความบริสุทธิ์ใจนั้นก็คืออามันที่ทำเพื่ออัลลอฮ์และอามันที่มีความถูกต้องก็คืออามันที่ตรงตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและ2เงื่อนไขนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานอีกอายะห์นึงในซูเราะห์กะฮ์ฟว่าฟะมันกานะยัรจูลิกอร็อบบิฮิฟัลยะอ์มัลอามะลันซอลิฮันวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาดังนั้นใครก็ตามที่มีความหวังที่จะได้พบผู้อิบาดของเขาพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัลยะอ์มัลอามะลันซอลิฮันจงปฏิบัติอามันที่เป็นอามันที่ซอลิฮก็คืออามันที่ตรงตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาและอย่าทําชิริกอย่าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในเรื่องของอามันของเราว่าจะถูกตอบรับหรือไม่ถูกตอบรับมนุษย์มีอยู่4จําพวกจําพวกที่1ก็คืออามันปฏิบัติอามันโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจและปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่อามันของเขาถูกตอบรับกลุ่มที่2เป็นคนที่ปฏิบัติอามันโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ตรงตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นคนที่ละหมาดซุบฮ์3รอกอะฮ์ถามว่าถูกตอบรับมั้ยฮะไม่ถูกทำไมไม่ถูกตอบรับเพราะไม่ตรงตามแบบอย่างท่านนบีท่านนบีวางรูปแบบให้กับเราว่า2แต่เราบอกว่าไม่ซุบฮ์ต้องไม่2 2ต้องซูรีเพราะซูรีฉันเหนื่อยซุบฮ์ฉันไม่เหนื่อยเพิ่งจะตื่นใช่ไหมเพิ่งจะตื่นจะไปเหนื่อยอะไรล่ะเพิ่งจะตื่นมาเพราะเพิ่งจะตื่นมาเอา4เอา2ไปไว้ซูรีเอาในเมื่อมีอัสรีเข้ามาด้วยแบ่งการเป็น3 3ซุบฮ์เอา4รูรีเอาไป3อัสรีเอาไป3วันนึง17รอกอะฮ์เท่าเดิมตามนี้ถามว่าได้ไหมฮะเอาตรงนี้ไปเทียบกับทุกเรื่องทุกเรื่องทุกรูปแบบเวลามีคนตายเนี่ยท่านนบีก็มีแบบอย่างในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราไปดูว่าท่านนบีเนี่ยเวลามีคนตายท่านนบีทำยังไงพี่น้องปัญหาในการที่เราไม่ยืนหยัดในสุนนะท่านนบีเนี่ยมันทำให้สังคมแย่ลงไปนะเพราะอะไรฮะเพราะเวลาเอาสมมุติเวลาที่มีคนตายเนี่ยเวลามีคนตายแล้วโต๊ะครูไปหาเลยว่าต้องทำแบบนี้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 นะถามว่าตอนเป็นเคยไปหาไหมมีไหมท่านนบีไปหาญาติคนตายแล้วก็บอกให้ทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมีไหมซอฮาบะห์ไปหาญาติคนตายแล้วทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมีแต่ท่านนบีไปหาตอนเป็นแล้วก็สอนกันตอนเป็นแต่พอเวลาที่เราไปวางรูปแบบวางแนวให้กับเขาว่า
เดี๋ยวตายแล้วฉันทำให้แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าตอนเป็นยังไงก็ได้เพราะนั้นพอเวลาคนไม่ยืนหยัดบนซุนนะไม่เอาซุนนะท่านนบีไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเป็นไงฮะตอนเป็นก็ไม่ทำอะไรรอเวลาตายเดี๋ยวก็มีโต๊ะครูมาทำให้เก็บตังค์ไว้แล้วกันทำงานเก็บตังค์ไว้นะแล้วก็เวลาตายเดี๋ยวก็มีคนมาทำให้เราถามว่ารูปแบบนั้นเนี่ยมันคือแบบที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้หรือการมีนักบุญศาสนาที่คอยไปจัดการในเรื่องต่างๆของศาสนาเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของคนตายเนี่ยถามว่ามีรูปแบบจากท่านนบีจากบรรดาซอฮาบะห์หรือท่านนบีเคยแต่งตั้งใครไหมว่าคุณรับผิดชอบเรื่องนี้ไปนะเวลาที่มีคนตายเนี่ยเอาชุดนี้ไปเลยไปจัดการเขาไม่มีแต่อิสลามเราเนี่ยสอนให้ทุกคนปฏิบัติทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะอัมรอนมุมินีนบิมาอัมรอบิฮิมุรซะลีนแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาได้ใช้มุมินใช้มนุษย์ใช้คนธรรมดาให้ปฏิบัติเหมือนดังที่พระองค์ได้ใช้ให้บรรดารอซูลปฏิบัติเพราะฉะนั้นรอซูลกับเราเนี่ยยังปฏิบัติเหมือนกันเลยแสดงว่าในการปฏิบัติที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีข้อแตกต่างระหว่างเรากับคนอื่นเรากับโต๊ะละแบเนี่ยต้องปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรามาแต่งตั้งคนกลุ่มหนึ่งให้ทำพิธีกรรมอันนั้นอันนี้ให้แต่งตั้งคนกลุ่มหนึ่งให้มาขอดุอาให้สุดท้ายเราขอดุอาไม่เป็นทั้งที่ดุอาคืออิบาดะห์ดุอาคือสิ่งสำคัญดุอาคือสิ่งที่คู่กับมุมินท่านนบีบอกถึงขนาดว่าอัฟดอลุลอิบาดะห์อัดดุอาอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดที่ประเสริฐที่สุดก็คือการขอดุอาแสดงว่าถ้าเราขอดุอาไม่เป็นเนี่ยปัญหามันคืออะไรฮะขอดุอาไม่เป็นเราก็ทำอิบาดะห์ไม่เป็นแล้วเวลาที่เราแต่งตั้งให้คนกลุ่มหนึ่งมาขอดุอาให้เนี่ยนี่คือปัญหานะพี่น้องจนกระทั่งว่าคนเราเนี่ยไม่เข้าใจนะคือทุกวันนี้ในสิ่งที่เป็นวาญิบคืออะไรฮะที่ต้องปฏิบัติเนี่ยละหมาด5เวลาแต่เราไม่เข้าใจไงเราบอกว่าถ้าคนไม่ละหมาด5เวลาไม่เป็นไรพวกกันแต่ถ้าตายแล้วไปทำบุญ3วันเนี่ยคนละพวกตกลงอะไรเป็นวาญิบถ้าเราถามไปว่าทำบุญ3วันเป็นวาญิบเหรออ๋อเปล่าอาตมาโกรธอะไรล่ะละหมาดวาญิบเปล่าเป็นถ้าใครไม่ละหมาดล่ะไม่เป็นไรเพราะว่ามันกลับตาลปัดกันไปกลับกลายเป็นว่าเรามาจริงจังในเรื่องที่เรายังไม่รู้หรือว่าจะหุกกลมไหนไปใส่ให้เป็นวาญิบหรือเปล่าเปล่าเป็นซุนนะห์เหรอขอหะดีษสักบทนึงไม่มีเป็นของมุบาห์เหรอทำได้หรือไม่ได้ยังไม่แน่ใจมักกะรูห์หรือเปล่าไม่รู้ฮารอมเหรอไม่พูดเอาฮุกกลมอะไรลงให้ไม่ได้แต่จริงจังแต่สิ่งที่มีฮุกกลมลงให้อย่างชัดเจนเนี่ยซุนนะห์พี่น้องอะถามว่าสังคมเราเนี่ยเพิ่งจะมารู้จักการถือศีลอดวันอารอฟาห์กันตอนไหนเพิ่งจะมารู้จักการถือศีลอดวันอาชูรอกันตอนไหนฮะหลังจากที่เริ่มมีการพูดคุยเรื่องซุนนะหลังจากที่เริ่มมีการเอาซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาเผยแพร่ในบ้านเราแล้วก็เริ่มมีการรู้จักแบบอย่างท่านนบีมีการรู้จักแบบอย่างท่านนบีเอาสู่การปฏิบัติถ้าเป็นเมื่อก่อนล่ะเรายังไม่รู้จักเรื่องวันอารอฟาห์คืออะไรไม่เคยได้ยินหะดีษเรื่องนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีเอาความรู้มาเผยแพร่กันการทำกุรบาน3ทุ่มครึ่งอีก7นาทีเลยนะนี่ผมมาจากทางวัดสุขใจนะมาจากนิมิตใหม่ทำดินล้านะมาถูกเฉยเลยปกติต้องหลงหน่อยแหละก็เลยก็มาถูกก็ทำดินล้านะแต่ก็ดีนะผมก็ดีใจเนี่ยที่เจ้าภาพมาบอกให้เลิก3ทุ่มครึ่งเนี่ยเดี๋ยววันหลังเข้ามาต่อกันนะทีนี้ซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันไปเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะอะไรฮะไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันโดยทีเดียวโดยที่ว่าคุยกันทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่าเรามีพื้นฐานในการที่เราได้ฟังอาจารย์ได้หลายท่านเขาพูดคุยเรื่องซุนนะท่านนบีมาอยู่แล้วเพราะนั้นการยืนหยัดของเราเนี่ยเรามาพูดคุยกันเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อสร้างความมั่นใจบางครั้งเนี่ยเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันยังไงฮะมันยืนหยัดยากและชัยฏอนมันเข้าง่าย
ต่เวลาที่เราได้มาเข้ารวมกลุ่มกันเนี่ยได้มาทำงานกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยชัยฏอนมันเข้ายากเพราะชัยฏอนเนี่ยเวลาที่เราทำงานเป็นทีมเนี่ยมันล่อลวงยากแต่มันก็พยายามที่จะล่อลวงพวกเราที่ให้เราได้ออกห่างจากแนวทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นให้เราเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นวาญิบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแบบอย่างไว้ให้กับเรานะทีนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีได้กล่าวกับอับดุลลอฮ์บินอัมรว่าอะลัมยะบลุกนียาอับดุลลอฮ์อันนะกะตะกูลละอะซูมันนัดดะฮรวะละอักรออันนัลกุรอานฟีกุลลิยอมินวะไลละท่านนบีได้กล่าวกับอับดุลลอฮ์บินอัมว่าฉันเคยได้ยินใช่ไหมว่าเจ้าเนี่ยบอกว่าเจ้าจะถือศีลอดทั้งปีแล้วเจ้าจะอ่านกุรอานทั้งวันทั้งคืนแล้วท่านนบีก็เริ่มอธิบายให้เขารู้ถึงความถึงการปฏิบัติที่มันสมควรที่จะปฏิบัติหมายความปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะท่านนบีอิสลามเราไม่ใช่ศาสนาที่ให้เราปฏิบัติจนกระทั่งว่าเกินเหตุปฏิบัติจนกระทั่งว่าไม่มีขอบเขตแต่ท่านนบีก็ได้แนะนำกับอับดุลลอฮ์บินอัมรว่าซุมมิงกุลลิชะฮรินตะลาฮะตะอัยยามให้ถือบวชทุกเดือนเนี่ยนะ3วันท่านนบีแนะนำนะแนะนำคนที่อะไรฮะแนะนำคนที่จะบวชตลอดปีบอกว่าให้เจ้าบวชเป็นไงท่านนบีสั่งอะไรฮะท่านมีสั่งลดท่านนบีไม่ได้บอกว่าโอ้ยทำเยอะยิ่งดีไม่ใช่อิสลามคือการปฏิบัติให้ตรงตามซุนนะตรงตามแบบอย่างท่านนบีเลยบอกอับดุลลอฮ์บินอัมว่าซุมมิงกุลลิชะฮรินซะลาทะอัยยามถือศีลอด3วันทุกเดือนกอลฟะกุลตุอินนีอักวาอะลาอักษัรมินซาลิกอับดุลลอฮ์บินอัมรด้วยการที่เขาเป็นคนที่จะยืนหยัดบนสุนนะท่านนบีนะก็ไม่ค้านท่านนบีแต่บอกท่านนบีว่าฉันบอกท่านนบีว่าแท้จริงฉันเนี่ยฉันสามารถมากกว่านั้นนะหมายความว่าบอกกับท่านนบีว่าฉันสามารถถือศีลอดได้มากกว่าเดือนละ3วันท่านนบีก็เลยบอกว่ากอละฟะซุมอะลิเนนวันคอมิสถ้าอย่างนั้นถือบวชวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสเพิ่มขึ้นมาด้วยกอละฟะกุนตุอินนีอักวาอะลาอักษัรมินซาลิกยานบีอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์บินอัมได้บอกว่าฉันสามารถถือบวชได้มากกว่านี้นะท่านนบีไม่ใช่ว่าบวช3วันทุกเดือนแล้วก็จันทร์พฤหัสฉันมีความสามารถมากกว่านั้นท่านนบีก็เลยบอกกอลฟะซุมยอมันวัฟติรยอมันฟะอินนะฮูอะอ์ดะรุสซิยามอินดัลลอฮ์วะฮุวะซิยามุดาวูดอะลัยฮิสสลามท่านนบีได้บอกถ้าอย่างนั้นก็บวชวันเว้นวันและนี่คือการถือศีลอดที่ดีที่สุดหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคือการถือศีลอดที่นบีดาวูดได้ปฏิบัติมาเพราะนบีก็แนะนำแนวทางที่เป็นซุนนะห์ท่านนบีให้และซอฮาบะห์เวลารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเกินไปเนี่ยไม่ใช่ซุนนะห์เขาก็ทิ้งเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติไปเนี่ยมันหาแบบอย่างท่านนบีไม่ได้หาหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เราก็ทิ้งมันไปการละหมาดท่านนบีได้บอกถึงกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เขาละหมาดจนกระทั่งว่าเป็นกลุ่มชนที่ละหมาดอย่างมากนะเป็นที่รู้กันว่าเขาละหมาดอย่างมากแต่เป็นกลุ่มที่อะไรฮะหลงออกจากแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ใครทำเยอะยิ่งดีคือเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะว่าเอาละทำเยอะๆไม่ดียังไงล่ะกุรอานอ่านไม่ดียังไงดิกุรอลอมันดิกุรอลไม่ดีนี่ยังไงดีนะมันดีแต่มันดีต่อเมื่อเราตรงตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าเราคิดขึ้นมาเองปัญหาคือเรากำหนดรูปแบบขึ้นมาเองเราจะดิกรุลลอฮ์ในพี่น้องดิกรุลลอฮ์ตอนไหนก็ได้ท่านนบีได้บอกว่าลายะซาลุลิซานุกะรอตบันมินซิกิริลลาลิ้นของเจ้าเนี่ยให้มันเปียกชุ่มไปด้วยการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเรามากำหนดว่าตอนเช้า121ตอนเย็น132คือการกำหนดตัวเลขเนี่ยคือปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามากำหนดในทุกอย่างนะว่าเวลามีคนเกิดอ่านต้นนี้เวลามีคนตายทำรูปแบบนี้เวลามีคนเจ็บอ่านต้นนั้นท่านนบีไม่ได้วางรูปแบบให้เราแต่เรามาวางรูปแบบเราเองสิ่งนี้แหละที่เรียกว่ามุฮดะซาตเรียกว่าสิ่งที่เราคิดกันขึ้นมาใหม่เรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นเราต้องระวังการที่เราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่
คิดสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่ในศาสนาท่านนบีได้บอกว่ามันอามิลาอามัลอะไรซะอะไรอัมรุนาฟะฮุวะรัดใครปฏิบัติอามันใดก็ตามที่เราไม่ได้สั่งอามันนั้นถูกปฏิเสธหะดีษนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าอามันการปฏิบัติอามันของเราเนี่ยต้องดูว่ามีหลักฐานมาสั่งหรือยังถ้ายังไม่มีรอหลักฐานก่อนไม่ใช่เรากำหนดเวลาขึ้นมาเวลานึงแล้วเราบอกว่าเราจะละหมาดในเวลานั้นเวลานี้ทุกวันโดยที่ท่านนบีไม่ได้วางรูปแบบให้กับเราเพราะนั้นพี่น้องฮะสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านสิ่งสุดท้ายจะฝากกับพี่น้องไว้ก็คืออายะที่อุลามะได้ใช้ชื่อว่าอายะอิคติบาร์อายะแห่งการทดสอบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ซอฮาบะห์ใช้อายะนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการทดสอบว่าเจ้าจะเป็นคนแบบไหนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรักอัลเลาะห์พี่น้องวันนี้ถ้าถามใครมีใครบอกไม่รักอัลเลาะห์มั้งทุกคนบอกรักอัลเลาะห์คนจะอยู่ในแนวทางไหนก็ตามบอกว่ารักอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้อายะห์นี้เนี่ยอุลามะห์ได้ตั้งชื่ออายะห์ว่าอายะห์อิคติบาร์อายะห์ทดสอบความรักว่าความรักของเราเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่าอ้างทุกคนสามารถอ้างได้ว่ารักแต่อัลเลาะห์ได้บอกว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลเลาะห์ฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันถ้าเจ้ารักอัลเลาะห์หมายความว่าถ้าเจ้ารักอัลเลาะห์จริงอย่างที่อ้างฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามแนวทางของฉันปฏิบัติตามซุนนะของฉันสิ่งที่เจ้าจะได้รับหลังจากที่เจ้าปฏิบัติตามซุนนะของฉันก็คือยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะรักพวกเจ้าวะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมได้ทรงอภัยโทษให้กับบาปของพวกเจ้าได้เพราะฉะนั้นอุลามะเลยบอกว่าไลซะชะอันตุฮิบวะลากินนะชะอันตุฮับบอกว่าไม่ใช่ประเด็นว่าเจ้ารักหรือไม่รักแต่ประเด็นก็คือเจ้าจะถูกรักหรือเปล่าหมายความว่าการที่เราจะอ้างว่าเรารักอัลลอฮ์ไม่ใช่ประเด็นทุกคนอ้างหมดแต่ประเด็นที่จะเอาก็คืออะไรฮะเราจะถูกอัลลอฮ์รักหรือเปล่าเอาอายะนี้เป็นข้อสอบการที่เราจะถูกอัลลอฮ์ตะอาลารักได้ก็คืออะไรฮะกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์จริงฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามซุนนะห์ของฉันแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เราถูกอัลลอฮ์ตะอาลารักได้ก็คือปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักพวกเจ้าและทรงอภัยให้กับบาปต่างๆที่พวกเจ้ามีสำหรับวันนี้เราก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะที่ทางเจ้าภาพบอกว่าเผื่อใครมีปัญหาเอ้ยมีคำถามถามว่าใครมีปัญหาเหมือนจะหาเรื่องนะเผื่อใครมีคำถามอะไรนะตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในถ้าหากว่านานๆทีเราอยากจะขอดุอานะส่วนตัวเรานะนานๆทีไม่เป็นไรแต่การวางรูปแบบขอดุอาหลังละหมาดเนี่ยพี่น้องอะหะดีษที่พูดถึงการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังละหมาด5เวลาเนี่ยมีเยอะมากว่าท่านนบีทำอะไรบ้างแต่ไม่มีหะดีษสักบทเลยที่บอกว่าท่านนบียกมือขอดุอาหลังละหมาดไม่มีสักบทเลยมีหะดีษรายงานแม้กระทั่งการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะความที่หะดีษมันเยอะบางรายงานท่านนบีได้บอกว่าบางในอัลซอฮาบะห์ได้บอกว่าท่านนบีกล่าวซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33บางรายงานท่านนบีซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34บางรายงานท่านนบีอ่านซุบฮานัลลอฮ์10อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องจำไว้นะแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้เราปฏิบัติแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้เป็นคนที่เอาแบบอย่างท่านนบีมาปฏิบัติได้ทั้งหมดบางรายงานบอกว่าท่านนบีอ่านซุบฮานัลลอฮ์10อัลฮัมดุลิลลาห์10อัลลอฮุอักบัร10มีบางรายงานบอกว่าท่านนบีอ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัร25ครั้งเพราะนั้นเราเอาแบบนี้มาอ่านบ้างนี้มาอ่านบ้างแล้วมีหะดีษที่บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอ่านอายะห์กุรซีตลอดหลังละหมาดทุกเวลามีหะดีษบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอ่าน3กุลทุกเวลาหลังละหมาดและหลังละหมาดซุบฮ์กับหลังละหมาดมักริบท่านนบีจะอ่าน3ครั้ง
และไม่ได้ที่บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งท่านซอฮาบะห์บางท่านว่าอย่าทิ้งดุอาต้นนี้นะอัลลอฮุมะอินนีอัสลุกะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิดุอาอะไรฮะก่อนซะลามอัลลอฮุมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกท่านนบีสั่งว่าอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งดุอาต้นนี้ทุกครั้งหลังละหมาดท่านนบีใช้คําว่าดุบุรกุลลิศอลาทุกๆหลังดุบุรเนี่ยอุลามะห์เลยเอาหลักภาษามาว่าดุบุรกุลลิชัยดาคิลุนฟีคําว่าหลังของทุกสิ่งอยู่ในสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นหะดีษต้นนี้จึงบ่งบอกให้เรารู้ว่าดุอาต้นนี้เนี่ยอ่านก่อนที่จะให้สลามแล้วหลังสลามเนี่ยมีดุอาที่ท่านนบีได้สอนเราอีกหลายบทนะอัลลอฮุมะอันตัสสลามมินกัสสลามตะบารอกตายะตันจะลาลุนกะรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะลาละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกะดีรแล้วก็อัลลอฮุมะลามานิอะลิมาอะฏายะตะวะลามุอฏิยะลิมามะนะบทต่างๆนี้เนี่ยมีสายรายงานจากท่านนบีที่ซอฮาบะห์รายงานมาและบางรายงานซอฮาบะห์บางคนรายงานว่าท่านนบีละหมาดเสร็จท่านนบีก็หันกลับมาแล้วก็ตั้งคำถามให้กับบรรดาซอฮาบะห์บางทีท่านนบีหันมาแล้วก็ตั้งคำถามว่ามีใครเห็นดาวตกเมื่อคืนมั้ยหลังละซุบฮ์บางทีท่านนบีหันมาก็สอนบรรดาซอฮาบะห์เลยบางทีท่านนบีหันมาก็มาให้คำเตือนบรรดาซอฮาบะห์เลยแต่ไม่มีหะดีษสักบทเลยว่าท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วยกมือขอดุอาหลังละหมาดแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าหลังละหมาดฟัรฎู5เวลาในการปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีซุนนะห์ให้เรายกมือขอดุอาและการละหมาดสิ้นสุดการละหมาดคือการปฏิบัติตามอิหม่ามใช่มั้ยฮะการตามอิหม่ามเนี่ยสิ้นสุดที่อะไรฮะสิ้นสุดที่การให้สลามผมเคยได้ยินดร.อิสมาอิล อาลีเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยเขาจบดร.คณะฟิกนะฟิกโรซูลุนฟิกเนี่ยนะเขาบอกว่าผมเนี่ยค้นคว้าในหนังสือฟิกค้นคว้าเยอะมากและพอเวลาค้นคว้าไปแล้วเนี่ยก็รู้ว่าการปฏิบัติตามอิหม่ามในละหมาดเนี่ยสิ้นสุดการปฏิบัติตามที่การให้สลามไม่มีหนังสือฟิกเล่มไหนบอกให้ปฏิบัติตามหลังจากสลามเลยส่วนหลังจากสลามแล้วเนี่ยคืออิบาดะห์ของใครของมันทุกคนที่กรุณาทุกคนอยากจะขอดุอาทุกคนอยากจะอ่านต้นไหนทุกคนอยากจะอ่านกุรอานทุกคนอยากทำอะไรปฏิบัติต่อไปเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งในการยืนหยัดในบิดอะห์ที่ยืนหยัดกันมากกว่าอะไรฮะมากกว่าการละหมาดอีกคนไม่ไปละหมาดไม่เป็นไรแต่ถ้าใครไปอิหม่ามนำละหมาดแล้วละหมาดเสร็จไม่ยกมือขอดุอาครั้งสุดท้ายรอบหน้าไม่ให้เป็นแล้วเพราะอะไรฮะไม่ใช่พวกฉันมันเป็นเรื่องแปลกนะคนไม่ยกมือขอดุอาหลังละหมาดในมัสยิดที่เขายกกันทุกเวลาเนี่ยนะเขายืนหยัดในเรื่องนี้เพราะนั้นใครไปนิมัมให้คือจะอ่านเสียงพ่อขนาดไหนก็เถอะถ้าไปนิมัมสุรานี้แล้วละหมาดเสร็จไม่ยกมือขอดุอาเนี่ยคือจบวันหลังไม่ต้องเป็นแต่ถ้าใครไม่มาละหมาดคุณจะนั่งศาลานั่งสูบบุหรี่ศาลานั่งทำอะไรอยู่ชายคลองอยู่อะไรไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าขึ้นมาละหมาดไปอิหม่ามแล้วไม่ยกมือขอดุอาเนี่ยเป็นเรื่องละหมาดเสร็จชาวบ้านเขายกมือกันแล้วไม่ยกเนี่ยเป็นเรื่องทำไมเราไม่ไปเอาเรื่องคนไม่ละหมาดแต่มาเอาเรื่องคนละหมาดใช่ไหมฮะเพราะนั้นย้อนกลับมาค้นหาคือถ้าใครมีหะดีษว่าท่านนบียกมือขอดุอาหลังละหมาดเนี่ยเอามาเราจะได้ทำบางคนบอกว่าทำไมทำไม่ได้ล่ะท่านนบีขอดุอาหะดีษในเรื่องการขอดุอาหะดีษในเรื่องการยกมือขอดุอานะหะดีษมุตวาติรหมายความว่ามีสายรายงานเยอะมากว่าท่านนบียกมือขอดุอาและมีหะดีษท่านนบีได้บอกหนึ่งในมารยาทการขอดุอาคือการยกมือแสดงว่าเรายกมือขอดุอาบ้างก็ได้ในเวลาที่เราอยากจะยกมือขอดุอาในเวลาที่เราอยากจะเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเวลาที่ท่านนบีไม่เคยยกเลยเนี่ยแล้วเราไปบอกว่าต้องยกใครไม่ยกมันจะบอกของฉันได้ถามว่ามันถูกกับเรื่องไหมมีในสถานที่ที่ท่านนบีได้ยกมือขอดุอาตลอดเนี่ยคือตอนไหนฮะดุอาขอฝนในตอนที่อารอฟะห์ที่ทุ่งอารอฟะห์เนี่ยที่ท่านนบีได้ขอดุอาที่ทุ่งอารอฟะห์ท่านมียกมือจนสูงขนาดนี้ซอฮาบะห์ยกมือสูงจนทั้งว่าเราได้เห็นความขาวของรักแร้ท่านนบีในเวลาขึ้นบนภูเขาซอฟาแล้วก็มะรวะห์ท่านนบีขึ้นไปท่านนบียกมือหันหน้าทางกิบลายกมือขอดุอามีสายรายงานที่ซอฮีฮ์ในตอนที่ท่านนบีขว้างเสาหินเสร็จต้นที่1ต้นที่2ในอายามตัชริก3วันท่านนบีขว้างเสร็จท่านนบีก็หันไปทางกิบลาท่านนบียกมือขอดุอา
อันนี้มีตัวบทในการยกมือขอดุอาและในสถานที่ที่ท่านนบีไม่ยกมือขอดุอาเราก็ไม่ยกในคุตบะจุมอะห์คุตบะห์วันศุกร์เวลาท่านนบีขอดุอาท่านนบีทำไงฮะมีรายงานว่าท่านนบีขอดุอาแล้วท่านนบียกนิ้วหนึ่งเวลาคุตบะห์ถึงตอนขอดุอาท่านนบียกนิ้วหนึ่งอัลลอฮุมมักซิมนามิคอชขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นดุอาอะไรก็ตามท่านนบีไม่เคยยกมือขอดุอาข้างบนมิมบัตนอกจากดุอาขอฝนเพราะฉะนั้นการยกมือขอดุอาคือหนึ่งในมารยาทแต่เราต้องรู้ด้วยว่ามารยาทเนี่ยท่านนบีได้วางเอาไว้ตรงไหนบ้างและตรงนี้ท่านนบีไม่ได้เน้นย้ำเราก็ไม่ต้องเน้นตรงนี้ท่านนบีได้เปิดกว้างเราก็เปิดกว้างวันหนึ่งวันใดเราตื่นมายามค่ำคืนละหมาดตะฮัจญุดเสร็จเราอยากจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยท่านนบีได้บอกว่าอินนัลลอฮะฮัยยุนอิซารอฟะอับดุฮูยะไดฮิอัยรัดฮุซิฟรอนอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงอายผู้ที่ทรงเกียรติแล้วก็ทรงอายเวลาที่บ่าวยกมือขอดุอากับพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ตอบรับอะไรเลยเพราะนั่นหนึ่งในมารยาทการขอดุอาคือการที่เราได้ยกมือแต่ในที่ที่ท่านนบีไม่ได้ยกมือเนี่ยเราอย่าไปกำหนดปัญหาในวันนี้เนี่ยคือการที่เราไปกำหนดในเรื่องราวของศาสนามันก็เลยเป็นปัญหาพอเวลาเรากำหนดมาแล้วเนี่ยมันถอยหลังไม่ได้ไม่ยอมถอยหลังแม้กระทั่งแบบอย่างท่านนบีไม่มีเราก็ยังไปยืนหยัดสิ่งที่มันน่าจะยืนหยัดเราก็ไม่ยืนนะมีใครมีคำถามไหมมีบางคนคือเวลาที่ถึงช่วงคำถามเนี่ยมีบางคนอยากจะถามมีบางคนบอกว่าใครถามนะมึง จะกลับบ้านแล้ว คือตอนผมเรียนเนี่ยนะเวลาที่อาจารย์เขาเสร็จแล้วเนี่ยเรียนที่มะดีนะห์เนี่ยมีต่างชาติเยอะและเป็นที่รู้กันว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยทั้งไทยอินโดมาเลกัมพูชาพม่าเวียดนามอะไรเนี่ยคือเป็นชาติที่อะไรฮะฟังอย่างเดียวไม่ค่อยมีคำถามอะไรหรอกแต่พวกยุโรปถามเยอะคือเขาเรียนแบบนั้นธรรมชาตินิสัยเขาเป็นแบบนั้นเรียนเสร็จแล้วเขาชอบถามมันถามอยู่นั่นแหละจนเราแบบหมดเวลาแล้วอาจารย์จะปล่อยไอ้พวกนี้ก็ถามกันอยู่นั่นแหละจนเราในหมันไส้มันถามอยู่นั่นแหละแต่พวกเราไม่ใช่นะเพราะเรายังหัวค่ำอยู่เลยรู้ว่าสุนัขทำแบบนี้แต่มันว่าขึ้นไปเป็นยิ้มทำตามเหมือนเขาอย่างเงี้ยใช้ได้คือเราต้องดูว่าถ้าเราไปนิมัมนะถ้าเราขึ้นเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องยืนหยัดในแบบอย่างที่มันถูกต้องในสุนัขท่านนบีว่าคือเขาก็รู้ว่าสุนัขทำแบบนี้แต่วันนึงเขาให้ขึ้นไปเป็นยิ้มก็คือทำเราจะทำเหมือนเขาแสดงว่าเรากำลังถอยหลังกลับไปหาสิ่งที่มันผิดนะเพราะนั้นเราต้องยืนหยัดบนสุนนะเอาไว้ทำให้เขาเห็นว่าสุนนะท่านนบีเป็นแบบนี้นะถ้าเราสามารถที่จะอธิบายได้นะเขาให้เราขึ้นไปในหม่ามสามารถอธิบายได้อธิบายแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าความเข้าใจของคนเกี่ยวกับเรื่องสุนนะเนี่ยและหลายๆมัสยิดที่ไม่เคยเปิดนะไม่เคยเข้าใจเรื่องสุนนะตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราแสดงจุดยืนให้เขาเห็นว่าจุดยืนเราเป็นแบบนี้นะเราจะไม่เหนื่อยนะเราจะไม่เหนื่อยเพราะว่าเวลาเราแสดงจุดยืนปั๊บเนี่ยวันนี้เรายืนยันแบบนี้นะว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยละหมาดเสร็จเนี่ยเราไม่มีการยกมือขอดุอานะครั้งต่อไปเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าเราทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้แล้วได้ในที่นี้ก็ใช้เราต่อได้แต่ถ้าว่าคุณชอบแบบบิดาก็ไม่ต้องใช้เราแต่เราละหมาดตามเขาได้ให้เข้าใจนะว่าคนที่เราจะละหมาดตามเขาไม่ได้คือคนที่ทำสิ่งที่เป็นกูฟอร์อย่างชัดเจนให้เราเห็นที่เหลือละหมาดตามเขาได้หมดเลยอิหม่ามจะอ่านบิสมิลลาห์อิหม่ามจะดูอาหลังละหมาดอิหม่ามจะละหมาดจะมีบิดอะห์อะไรเราละหมาดตามเขาได้ตราบใดที่ท่านนบีบอกว่าตราบใดที่อันตะเรากุฟรอนบะวาฮ์อินดะกุมมินัลลอฮิอะลัยฮิบุรฮานุตราบใดที่เจ้าไม่ได้เห็นการเป็นกูฟอร์อย่างชัดเจนตามที่การละหมาดของเขายังถูกต้องไม่มีการปฏิเสธไม่มีการกูฟอร์อะไรให้เราเห็นอย่างชัดเจนให้เราละหมาดตามเขาเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ผิดอย่างนึงก็คืออะไรฮะถ้าเราอยู่ในสังคมที่เป็นมัสยิดที่เขาไม่ได้ยึดในแนวซุนนะห์แล้วเราก็ไม่เป็นละหมาดที่มัสยิดอันนี้ไม่ถูกนะท่านนบีไม่เคยให้เราแบ่งแยกออกมาในการที่เราไม่ไปละหมาดที่มัสยิดไปละหมาดที่มัสยิดกับเขาให้เราเป็นทำอย่างซุนนะห์เขาเป็นอิหม่ามเราละหมาดตามกับเขาได้ละหมาดเสร็จเราทำตามสุนนะท่านนบีที่นบีท่านนบีสอนให้เราทำคือการยืนหยัดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะเรื่องที่ต้องการความหนักแน่น
แต่มันต้องการความหนักแน่นในช่วงแรกแค่นั้นแหละเวลาที่เขารู้ว่าเรายืนหยัดแบบนี้นะคือจบเขาก็จะรู้ในจุดยืนของเราแล้วแล้วพี่น้องสังเกตนะว่าคนที่ยืนอยู่บนซุนนะเนี่ยมันจะมีไฮบะอยู่ในตัวมันจะมีความมั่นคงความน่ากลัวอยู่ในตัวที่ไม่ค่อยมีใครกล้ามาวุ่นวายกับเราหรอกเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขารู้อย่างมั่นใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยถูกพี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่เขายังไม่เอาซุนนะห์นบีเนี่ยเขารู้อย่างมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกเหมือนฟิรเอาน์น่ะฟิรเอาน์เนี่ยเวลาท่านปฏิเสธนบีมูซาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าไงวะยะฮาดูบิฮาวัสตัยกอนัตฮาอัมฟุซุฮุมซุลมาวะอุลวาพวกฟิรเอาน์เนี่ยมันได้ปฏิเสธนบีมูซาแต่ว่าวัสตัยกอนัตฮาอัมฟุซุมแต่ว่าในใจของมันเนี่ยมีความมั่นใจว่าสิ่งที่มูซานำมาเนี่ยจริงแต่ด้วยความตะกับบดด้วยความที่มันอยู่ในความหลงผิดมันก็เลยไม่ยอมเอาแนวทางของท่านนบีมูซามาปฏิบัตินะงั้นเราก็ครับผมนึกว่าบางจะยกมือบอกว่าอาจารย์พอแค่นี้เลยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาสุดยอดเขาที่คนที่ตัวได้เขาถึงได้เชื่อนี่แหละคือปัญหาเขาคิดขึ้นคนต่างคิดขึ้นมาได้เขาถึงได้เชื่อนั่นแหละที่ท่านนบีได้บอกว่าอียากุมมุฮดะซาตินอุมูรจงระวังเอาไว้คือท่านนบีใช้คำว่าอียากุมหมายความว่าจงระวังเอาไว้นะระวังไว้ดีๆนะเพราะอะไรฮะเพราะมันมีคนแบบนี้ขึ้นมาไงแปลว่าคนที่คิดอะไรขึ้นคือวันนี้เนี่ยถ้าผมกลับมาเนี่ยผมไม่อยู่มะดีนะห์มาเกือบ20ปีเนี่ยถ้าผมกลับมาผมบอกว่าใครจะทำบุญคนตายเนี่ยมาหาผมนะมีดุอาจากกุโบนบีเป็นไงฮะเชื่อเหอะคนมาหาตึมอาจารย์ไปขอดุอาให้หน่อยรับรองเงินไหลมาเทมาแต่ถามว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรอ่ะเราต้องการที่ความถูกต้องและการที่เราบอกว่าคนที่คิดค้นขึ้นมาได้ถามว่าเวลาที่มีคนคิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราย้อนกลับไปดูว่ากลับไปถึงท่านนบีไหมใช่ไหมฮะย้อนกลับมาดูว่ามีแบบอย่างมายืนยันไหมถ้ามีสุนนะท่านนบีมายืนยันเนี่ยเราทำต่อวันนี้เนี่ยรูปแบบอะไรก็ตามที่ได้ทำกันเนี่ยนะถ้ามีคนครับเชิญครับสุนนะท่านนบีแต่เล่มหมายความว่าเล่มไหนกับเล่มไหนเราย้อนกลับไปดูว่าคนที่พูดมาเนี่ยเขาสืบไปหานบีอะไรหรือเปล่าอย่างที่ผมยกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าการกล่าวที่กุรอฮ์หลังละหมาดใช่ไหมฮะเราบอกว่ามีซอฮาบะท่านหนึ่งรายงานว่าท่านนบีกล่าวซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮ์บัด33เราย้อนไปดูว่าหะดีษซอฮีฮ์มั้ยซอฮีฮ์อ้าวเราทำตามอีกคนนึงบอกว่าท่านนบีกล่าวซุบฮานัลลอฮ์10อัลฮัมดุลิลลาห์10อัลลอฮ์บัด10ไม่เหมือนกันเลยนะเราก็มาดูว่าหะดีษซอฮีฮ์มั้ยพอย้อนไปดูหะดีษเฮ้ยซอฮีฮ์นี่เอ้าอ่านได้เราทำตามแสดงว่าคนนั้นก็บอกหะดีษท่านนบีคนนี้กล่าวหะดีษท่านนบีดูอาอิสติฟตาห์ดูอาก่อนอ่านฟาติฮาบางคนอ่านอัลลอฮุบักบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตาวะอะซีลาบางคนอ่านซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะไกรุกบางคนอ่านวัจญะตุวะจิฮิยะลิลลซีฟัตรัสสะมาวาติวัลอัรฎอ่านแต่ละบทไม่เหมือนกันเราย้อนกลับมาดูคนอ่านวัจญะตุวะจิฮิยะสายรายงานถูกต้องมั้ยอ้าวถูกต้องนี่ท่านนบีกล่าวไว้จริงคนอ่านอัลลอฮุบักบีรอไปดูสายรายงานถูกต้องมั้ยหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีกล่าวไว้จริงแสดงว่าต้นนั้นก็ใช้ได้ต้นนี้ก็ใช้ได้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะหะดีษซอฮีฮ์อิบนุมัสอูดอิบนุมัสอูดเป็นคนรายงานก็ใช้ได้แสดงว่าถ้าหากว่ามีหะดีษที่ซอฮีฮ์จากท่านนบีมาหลายๆรูปแบบเนี่ยแล้วเรารู้ทุกบทซอฮีฮ์เราก็ทำแบบนั้นบ้างทำแบบนี้บ้างทำแบบนี้บ้างใช่ฮะแต่ปัญหาก็คือว่าสิ่งที่ไม่มีหะดีษมาเลยแล้วพอเวลาที่คนปฏิบัติไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็อ้างว่าอันนี้มีหะดีษนบีนะมีหะดีษนะมีอันนั้นนะอันนี้เราปฏิเสธไปแล้วคนที่ไม่เข้าใจรูปแบบหะดีษนี่บางยกข่าวแล้วเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าอาจารย์พอเหอะอีกอย่างนึงอีกประเด็นนึงก็คือคนที่ไม่เคยบางยกเรื่อยๆนะผมพูดไปจนตั้งกับข้าวเสร็จแล้วอีกกลุ่มนึงไม่รู้จักวิชาหะดีษ
โดยที่คิดว่าหะดีษทุกบทซอฮีหมดเลยใช่ไหมฮะพอเวลาเราบอกว่าอิหม่ามติรมิซีบันทึกหะดีษบทนี้หะดีษดออีฟใช้เป็นหลักฐานไม่ได้นะเขาจะปี๊ดขึ้นมาทันทีเลยว่าแล้วอิหม่ามติรมิซีไม่รู้เรื่องไงอิหม่ามติรมิซีบันทึกมาทำไมล่ะอิหม่ามอิบนุมาญะห์บันทึกมาทำไมล่ะพี่น้องฮะอิหม่ามน่ะเขาบอกกับเราเอาไว้ว่าเขาบันทึกหะดีษดออีฟด้วยแต่เราน่ะไม่เข้าใจเราไม่อ่านคำนำเขาเขียนว่าในคำนำว่าหะดีษที่เขาบันทึกเนี่ยเขาบันทึกหะดีษที่นักวิชาการฟิกใช้เป็นหลักฐานนะซึ่งอาจจะมีหะดีษซอฮีหหะดีษฮะซันหะดีษดออีฟที่ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้บ้างและนักวิชาการบางคนเขียนหนังสือหะดีษที่ชื่อว่าอัลเมาดูอาตก็คือหะดีษที่มีคนแต่งขึ้นมาหมายถึงไม่ใช่คำพูดนบีรู้ได้กับการไปค้นคว้าในหนังสือพวกนั้นอิบนุญาวซีเขียนหนังสืออันเมาดูอาสหมายความว่าเขาอยากจะให้เราระวังก็เลยเขียนหนังสือนั้นขึ้นมาเพื่อให้เราไปดูว่าเออหะดีษพวกนี้นะพอเราได้ผ่านหะดีษพวกนี้เราก็จะได้รู้เลยว่าเวลาที่มีคนยกหลักฐานมาเนี่ยรู้ว่าหะดีษนี้อิบนุญาวซีบอกว่าเป็นหะดีษเมาดูหะดีษที่มีคนแต่งขึ้นมาโกหกเพราะฉะนั้นเราให้เรารู้อย่างนึงว่าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยท่องจำหะดีษซอฮีหะแสนบทหะดีษดออีฟ 200,000 บทแสดงว่าหะดีษดออีฟเนี่ยไม่น้อยนะคนที่พยายามที่จะโกหกใส่อิสลามเนี่ยมีเยอะศัตรูอิสลามเนี่ยมีเยอะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามค้นคว้าและบรรดาอุลามะเราถามว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในหนังสือวิชาหะดีษเราจะเห็นว่าหนังสือเนี่ยเขาเขียนมีสายรายงานเพื่อให้เราไปตรวจสอบว่าสายรายงานนี้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมีอยู่2คนเท่านั้นที่บันทึกหะดีษซอฮีหะเท่านั้นก็คืออิหม่ามบุคอรีกับอิหม่ามมุสลิมและได้รับการยอมรับของนักวิชาการของอุลามะว่าหนังสือ2เล่มนี้เนี่ยบันทึกแต่หะดีษซอฮีหะเท่านั้นซึ่งคนที่มีความตั้งใจว่าจะบันทึกแต่หะดีษซอฮีหะอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มีแค่2คนนี้นะมีอีกอิบนุฮิบบานก็พยายามได้เขียนหนังสือบอกว่าจะเขียนแต่หะดีษที่ซอฮีหะเท่านั้นแต่ที่เขาบันทึกมีหะดีษดออีฟด้วยฮาเกมพยายามได้เขียนหะดีษที่เป็นมุสตัดรอกของอิหม่ามบุคอรีและก็มุสลิมหะดีษซอฮีหะพยายามได้เขียนเลือกหะดีษซอฮีหะมาแล้วก็บอกว่าอยู่บนเงื่อนไขของบุคอรีและมุสลิมแต่ที่เขาบันทึกมามีหะดีษดออีฟด้วยและมีอุลามะอีกที่พยายามได้เขียนบันทึกหะดีษซอฮีหะแต่ที่เป็นที่ยอมรับคือหะดีษของบุคอรีและหะดีษของอิหม่ามมุสลิมเท่านั้น2เล่มที่เราไม่ต้องตรวจสอบเลยพอเวลาบอกว่ารอฮันบุคอรีวะมุสลิมฟิซซอฮีหะถือเป็นหะดีษที่ซอฮีหะใช้เป็นหลักฐานได้เลยการศึกษาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องยากการค้นคว้าก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยการพูดคุยเรื่องราวของศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปพี่น้องฮะยุคนึงยุคก่อนเนี่ยที่นักวิชาการรุ่นก่อนเขาได้ต่อสู้มาเนี่ยเราเคยผ่านยุคที่คนไม่รู้จักว่าต้องตามกุรอานต้องตามหะดีษเราเคยผ่านยุคที่ผู้คนเนี่ยมีความคิดว่าเราไม่สามารถเข้าใจกุรอานเข้าใจหะดีษได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ยกกุรอานไม่มีสิทธิ์ยกหะดีษมนุษย์มีหน้าที่ในการพูดตามที่โต๊ะครูพูดมาเท่านั้นแต่วันนี้เรามาเข้าใจแล้วทุกคนมีความเข้าใจแล้วว่าเรามีกุรอานเรามีหะดีษแล้วเราสามารถยกกุรอานยกหะดีษมาพูดคุยกันมาตักเตือนกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็กลับไปหาหลักการกลับไปหาคำพูดของอัลเลาะห์คำพูดของรอซูลเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงครับโต๊ะเดี๋ยวโต๊ะมีปัญหาครับอาจารย์ได้ตอบเลยว่าตกลงตามบ้านตามได้ฮะถ้าหากว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นเป็นกุฟรถือว่าเราตามได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นกุฟรและเขารู้แล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ก็หลีกเลี่ยงเพราะอะไรฮะอย่างที่เราคุยไปว่าสิ่งนี้เนี่ยคืออะไรฮะคือการลอกเลียนอะกีดะห์ของอะกีดะห์ตะนาซุคอะกีดะห์ของคนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วการทำอะรวะอะไรนะฮะเป็นครับ
เอานี่นี่เป็นคำถามที่ดีนะเพราะบางคนเนี่ยอาจารย์พูดอธิบายไปเยอะเลยวันนี้มีเพื่อนผมโทรมาผมรู้มันโทรมาว่าอะไรผมมันโทรมาถามว่าเฮ้ยอาจารย์ถามอะไรหน่อยดิคือเพื่อนกันนะรุ่นเดียวกันเขาบอกว่าได้ยินผมบรรยายเรื่อง KFC นะแล้วก็บอลบอกว่ามันฟังต้นยันจบเลยแต่มันฟังไม่รู้เรื่องว่ะผมก็งงบอกแล้วมันฟังไงไม่รู้เรื่องเนี่ยนะมันบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็อยากจะถามว่าตกลงกินได้หรือไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องนะแสดงว่านี่ผมพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยให้เราก็เลยอธิบายให้เขาฟังนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะว่าการทำอารวะเป็นกุฟรเพราะอะไรฮะเพราะว่าการที่เราสวดให้กับการเวียนว่ายตายเกิดสวดให้กับวิญญาณเนี่ยถือว่าอะไรฮะพี่น้องฮะสังเกตนะว่าสังเกตนะพี่น้องฟังให้ดีนะสังเกตนะว่าโต๊ะครูที่มีความรู้เนี่ยเขาไม่ทำให้พี่น้องไปสังเกตดูนะโต๊ะครูที่เราเรียกกันว่าโต๊ะครูสายเก่าเนี่ยโต๊ะครูที่มีความรู้เขาไม่ทำแล้วพี่น้องไปสังเกตดูคนที่ทำเนี่ยคือคนที่เอาวะอะไรนะฮะนี่แหละคือปัญหาคนที่บอกอย่างผมเนี่ยบอกไปแล้วเขาไม่ฟังแต่คนที่พูดแล้วฟังเนี่ยไม่ยอมพูดและเขาเนี่ยมีความมั่นใจนะว่าการทำอารวาเนี่ยไม่ถูกแต่เขาไม่พูดนะเพราะฉะนั้นให้เขาตามได้ไม่ได้สรุปไปเลยสรุปว่าถ้าหากว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกุฟรเราก็อย่าไปตามนะตามคนที่ไม่ถึงขั้นเป็นกุฟรเราก็ไม่มีที่ไปที่หาทางออกให้เขาด้วยคือถ้าละหมาดตามไม่คือถ้าละหมาดตามไม่ได้ก็คือถ้ามีการเป็นกุฟรอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือละหมาดตามไม่ได้เราก็หาที่ละหมาดใหม่ละหมาดบ้านแต่ไม่กินไม่ได้ก็หามัสยิดละหมาดหรือเราหาตั้งจะมาในการละหมาดกันพยายามฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตออะตุมพยายามตามที่มีความสามารถแต่พี่น้องเชื่อเขาว่าโต๊ะครูเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยเขาไม่ค่อยทำกันแล้วคนที่ทำเนี่ยคนที่มีความรู้นั่นแหละเดี๋ยวนี้ใช่เวลาไม่มีผู้รู้เตือนเนี่ยเขาก็เลยยังคงยืนการอยู่เพราะนั้นก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องจะนั่งกินข้าวกันแล้วก็ให้ผมนั่งพูดคนเดียวเนี่ยผมไม่ยอมแน่แล้วมากินข้าวด้วยกันมุสลิมละฮ์อาลานีนามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซิรนาบิอูนิลลาฮ์มินฮาจุนามินฮาจุนาตักวาซิรนาบิอูนิลลาฮ์มินฮาจุนา